อย่างแรกเลยก็คือว่ามาเรียนรู้10 laws นะครับ10 laws of money 10 laws of money กฎ10ข้อที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับเงินมาจากหนังสือหลายๆเล่มแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเล่มของBrian Tracy นะครับกฎแรกของ Laws of Money หรือกฎแห่งเงินนะครับที่ Brian Tracy ก็เป็นกูรูที่น่าเชื่อถือมากๆแล้วก็ให้ข้อมูล How to ให้กับโลกนี้ฮะเขาเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งในแนวของการให้ข้อมูลที่คนนี้ให้ก็เชื่อถือได้อย่างแรกเลยก็คือ The Law of Attraction นะครับคือกฎแห่งแรงดึงดูดกฎแห่งแรงดึงดูดบอกว่าอะไรคุณคือแม่เหล็กนี่เองคุณคือแม่เหล็กที่มีชีวิตคุณจะดึงดูดเข้ามาในชีวิตของคุณเองไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่คล้ายกับและกลมกลืนกับความคิดของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าสถานการณ์การเงินของคุณเป็นไงตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นผลมาจากความคิดของคุณตั้งแต่แรกนะครับความคิดของคุณในอดีตเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกนี้อย่าลืมว่าปกครองด้วย the law of cause and effect law of cause and effect ก็คือกฎแห่งเหตุและผลทุกอย่างมีต้นเหตุหมดและต้นเหตุก็คือความคิดของคุณเองกฎนี้บอกว่าคุณสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้ถ้าคุณเปลี่ยนวิธีการคิดของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณพัฒนาให้ตัวคุณเองเนี่ยมีความปรารถนาที่จะได้มีความสำเร็จทางการเงินนะครับความสำเร็จทางการเงินเริ่มต้นด้วยตรงนี้ก่อนคุณทำได้ทุกคนสามารถที่จะเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยได้นะครับผมการันตีคำนี้เลยว่ามันร้อยล้านพันล้านไม่ใช่เรื่องแปลกผมทำมาแล้วแล้วสิ่งแรกที่คุณต้องเปลี่ยนก็คือต้องเปลี่ยนภายในนะครับเหตุผลที่เราเองยังไม่รวยเท่าที่เราอยากรวยเป็นเพราะว่าเรื่องภายในก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะร่ำรวยมากกว่านี้เราต้องเปลี่ยนจูนภายในก่อนนะครับอย่างแรกเลย you have to develop a burning desire for financial success คุณจะต้องมีความอยากที่จะร่ำรวยอยากที่จะมีความสำเร็จทางด้านการเงินและคิดมันตลอดเวลาเมื่อคุณคิดถึงเรื่องนี้เนี่ยคุณคิดถึง wealth ปั๊บเนี่ยคุณกำลังเหมือนส่งสัญญาณส่งคลื่นความคิดที่แรงที่สุดออกไปนะครับเป็น positive emotional energy เป็นพลังอารมณ์ที่เป็นในทางบวกที่จะดึงดูดคนเข้ามาคนต่างๆเข้ามาหรือไอเดียต่างๆเข้ามาหรือโอกาสต่างๆเข้ามาที่เข้ามาในชีวิตของคุณที่จะช่วยให้คุณเนี่ยทำเป้าหมายของคุณให้เป็นความจริงที่สำคัญนะครับผมจะบอกว่าพอคุณมีเป้าหมายปั๊บเนี่ยคุณอย่าไปดูถูกสิ่งที่เรียกว่าไอเดียคุณอย่าไปคิดว่าอ๋อมันจะต้องเป็นบุคคลเท่านั้นหรือจะเป็นสถานการณ์เท่านั้นหรือจะเป็นโอกาสเท่านั้นบางครั้งเนี่ยไอเดียพอคุณมีเป้าหมายชัดเจนปุ๊บเนี่ยเรื่องการเงินปุ๊บคุณจะมีไอเดียเข้ามาเพื่อที่จะทำให้เป้าหมายการเงินของคุณนะเป็นความจริงเพราะฉะนั้นไอเดียอย่างเช่นว่าโอเคทำไมไม่มี distribution หรือมีจัดการจัดจำหน่ายให้มากกว่านี้หรือว่าอาจจะมีไอเดียที่ว่าโอเคเราจะต้องไปควรจะไปคุยกับร้านนี้คือบางทีเนี่ยแค่คุณตั้งเป้าไว้ให้ชัดเจนปั๊บเนี่ยเหมือนกับจักรวาลส่งไอเดียเข้ามาไอเดียที่ว่าแค่คุณทำไอเดียนี้ไอเดียเดียวเนี่ยความเจริญก้าวหน้าของคุณเนี่ยเป็น10เท่าก็เป็นไปได้นะครับมันเกิดขึ้นกับผมมาแล้วบางอย่างเนี่ยแค่ผมทำแค่ผมมีไอเดียเดียวเนี่ยมันเปลี่ยนสถานภาพการเงินของผมเป็น10เท่าเลยสรุปก็คือตอนนี้เนี่ยสำหรับ law of attraction หรือกฎแห่งแรงดึงดูดคุณจำไว้อย่างเดียวคือว่าให้ take full credit ก็คือว่าไม่ว่าตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นในสถานการณ์การเงินของคุณในชีวิตคุณในตอนนี้เนี่ยให้คุณรับผิดชอบทั้งหมดเลยบอกว่านี่เป็นเครดิตของฉันถ้าดีก็คุณก็ชมตัวเองได้ถ้าดีในระดับหนึ่งคุณก็บอกโอเคสิ่งที่ฉันได้ทำสำเร็จนะมันมีอยู่ตึงหนึ่งสองสามสี่ห้าตอนนี้ฉันสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้เรื่องเงินไม่เคยเครียดอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าคุณต้องการที่จะยกระดับการเงินของคุณเป็นสิบเท่าอันสิบเท่านี้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับคุณตั้งเป้าไปได้เลยว่าสิบเท่าถ้าคุณไม่มีสิ่งที่มาค้านในใจบอกว่าเฮ้ยสิบเท่าจะเป็นไปได้หรอวะสองเท่ายังทำยากเลยถ้าคุณไม่มีค้านในใจแต่คุณแบบว่าคิดว่าเอ้ยมันเป็นไปได้อยู่แล้วมีคนที่เคยทำมาได้มาแล้วเขาก็ไม่ได้เก่งกว่าเราอะไรมากมายการศึกษาก็ไม่ได้สูงกว่าเรามากมายไม่ได้ฉลาดกว่าเราอะไรมากมายถ้าเขาทำได้ฉันก็ทำได้ถ้าคุณไม่ได้มีข้อค้านในใจของคุณนะคุณสามารถทำอะไรก็ได้ทุกอย่างนี่มันเกิดขึ้นจาก law of belief ซึ่งเป็นกฎแห่งจักรวาลอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าคุณเชื่อได้คุณทำได้แต่คนส่วนใหญ่คือเชื่อไม่ได้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะค่อยdevelop หรือพัฒนาความเชื่อของเราไปเรื่อยๆยิ่งเราได้ทำไปเรื่อยๆยิ่งเราได้ take action เกี่ยวกับเรื่องการเงินเนี่ยเราก็จะยิ่งเก่งขึ้นแล้วก็เราก็จะเริ่มเห็นความเป็นไปได้มากขึ้นเราจะมองเห็นหลักฐานมากขึ้นตัวผมเองก็เป็นอย่างนี้นะครับแต่ก่อนไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมี net worth หรือว่าเป็นหลักร้อยล้านได้ไม่เคยคิดแต่ว่าพอเราเริ่มเห็นหลักฐานพอทำไปเรื่อยๆเนี่ยเราเริ่มเห็นหลักฐานว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยพอเราเปลี่ยนภายในปุ๊บเนี่ย wealth หรือ abundance
ความมั่งคั่งต่างๆนี่มันเหมือนมันไหลมาเทมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเปลี่ยนตัวเราเองให้เป็นคนที่คิดในแนวของการสร้างคุณค่าเยอะๆถ้าเราสร้างคุณค่าเยอะๆเนี่ยเราไม่ต้องไปนั่งห่วงถึงว่าเงินมันจะไหลมาเทมาหรือไม่เงินมันวิ่งตามมาหาเราโดยธรรมชาติของมันเองนะครับเมื่อกี้นี้ผมพูดแถมๆไปนิดนึงให้ความรู้นิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของการเป็น value creator value creator คือคุณต้องเป็นคนสร้าง value เป็นคนสร้างมูลค่าเป็นคนสร้างคุณค่าในสังคมเยอะๆนะครับแล้วเรื่องนี้เราจะมาคุยกันลึกขึ้นในระหว่างที่เราคุยกันในเรื่องของ law business ในการทำยังไงที่จะสร้างธุรกิจของเราให้มันโตขึ้น10เป็น10เท่า20เท่านะครับเรื่องนี้ผมก็ทำมาแล้วก็สามารถที่จะมาเปิดเผยได้แล้วก็บอกข้อมูลที่ชัดเจนตรงไปตรงมาได้ครับSecond law of money second law of money หรือว่ากฎข้อที่2แห่งการเงินนะครับก็คือ the law of abundance กฎแห่งความอุดมสมบูรณ์กฎนี้บอกว่าเราอยู่ในจักรวาลที่มีแต่ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ในโลกนี้เนี่ยมีเงินเพียงพอสำหรับทุกๆคนที่ต้องการมันแต่เงินที่จะเพียงพอสำหรับทุกคนเนี่ยทุกคนที่อะไรที่เต็มใจที่จะเชื่อฟังกฎต่างๆที่ปกครองการได้เงินมาพูดง่ายๆถ้าคุณพร้อมที่จะเรียนรู้และศึกษากฎต่างๆที่จะได้เงินมาเนี่ยคุณสามารถที่จะเป็นคนรวยได้กฎย่อยข้อแรกของกฎแห่งความมั่งคั่งก็คือคนจะร่ำรวยได้ก็ต่อเมื่อเขาตัดสินใจที่จะร่ำรวยนี่เป็นเหตุผลที่คุณเห็นนะครับว่าหลายคนอาจจะเป็นคนดีแต่ทำไมไม่รวยเพราะเขาไม่ได้ตัดสินใจว่าเขาจะเป็นคนรวยข้อที่สำคัญมากผมสอนลูกศิษย์ตลอดเวลาว่าคุณต้องตัดสินใจไปเลยไม่ต้องมานั่งคิดแล้วว่าจะเป็นไปได้ไม่ต้องไปนั่งคิดว่าสถานการณ์จะเป็นแบบไหนหรือว่าอยู่ในเศรษฐกิจแบบไหนไม่ต้องสนใจตัดสินใจไปเลยว่าคุณจะรวยไม่ว่าจะสถานการณ์เป็นแบบไหนข้อ2กฎย่อยข้อ2ของกฎแห่งความอุดมสมบูรณ์ก็คือ people are poor because they have not yet decided to become rich คนจนก็เพราะว่าเขายังไม่ได้ตัดสินใจที่จะรวยมีข้อแค่นี้นะครับถ้าคุณยังไม่ได้รวยอย่างที่คิดผมว่าคนที่ฟังเนี่ยคงไม่มีคนจนคนที่ฟังหนังสือพูดได้ชุดนี้เขาไม่มีคนจนหรอกแต่ว่าถ้าคุณยังไม่ได้รวยแบบอย่างที่คุณคิดหรือยังไม่มี financial freedom หรือมีอิสรภาพทางการเงินเนี่ยสิ่งที่แรกที่คุณต้องเปลี่ยนคือคุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะรวยกฎข้อ3แห่งการเงินก็คือ the law of exchange กฎแห่งการแลกเปลี่ยนกฎแห่งการแลกเปลี่ยนคืออะไร money is the medium through which people exchange their labor in the production of goods and servicesfor the good and services of others เงินเป็นสื่อกลางในการที่คนทั่วไปเนี่ยแลกแรงงานของเขาในการที่จะไปผลิตสินค้าหรือบริการเพื่อที่จะแลกกับสินค้าบริการกับคนอื่นพูดง่ายก็คือเงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเท่านั้นเองและกฎย่อยของข้อนี้อันนึงก็คือที่ผมชอบก็คือว่า the amount of money you earn is the measure of value that others place on your contribution พูดง่ายคือจำนวนเงินที่คุณได้รับตอนนี้เนี่ยเป็นเครื่องวัดของคุณค่าที่คนอื่นในท้องตลาดเนี่ยวัดลงมาจากสิ่งที่คุณให้คุยง่ายคุยง่ายว่าตอนนี้ถึงแม้คุณคิดว่าคุณให้เยอะเฮ้ยทำไมฉันทำงานหนักเยอะทำไมฉันทำงาน8ชั่วโมง10ชั่วโมง14ชั่วโมงต่อวันแต่ทำไมเงินฉันได้แค่นี้มีคำตอบเดียวก็คือว่าสังคมหรือตลาดเนี่ยเขาให้มูลค่ากับสิ่งที่คุณทำเนี่ยน้อยผมเจอเรื่องนี้กับตัวเองเลยนะครับเหตุผลที่ผมชอบเพราะว่านี่มันผ่านประสบการณ์ของผมเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมในโลกของวงออร์เคสตราดนตรีคลาสสิกเนี่ยผมมักจะดูพวกเพลงป๊อปแล้วก็หรือว่าเพลงป๊อปฮิปฮอปเพลงพวกแร็ปอะไรพวกนี้เนี่ยแล้วก็รู้สึกไม่พอใจนิดหน่อยสมัยก่อนนะสมัยก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยเงินเยอะกว่าเป็นไม่รู้กี่ร้อยเท่าพวกนักดนตรีในวงการดนตรีคลาสสิกเนี่ยทำงานหนักมากๆนะครับทำงานหนักมากๆตัวผมเองก็ตอนที่ทำงานคอนดักเตอร์แบบเยอะมากๆก็รู้สึกว่าตัวเองทำงานหนักมากๆแต่ว่าทำไมผลตอบแทนได้น้อยมากบางทีเนี่ยเวลาไปอัดเสียงเข้าห้องอัดเสียงเนี่ยประดิษฐ์ประดอยจุดที่มันคิดว่าเจ๋ง
งสุดๆแล้วก็เตรียมมาอย่างดีใช้เวลาเยอะมากแต่ไม่ค่อยมีใครเห็นค่าอัดเสียงบางทีเนี่ยออร์เคสตราทั้งวงเลยนะลงทุนไปเป็นไม่รู้กี่ล้านบาทนะครับแต่ซีดีอาจจะขายได้พัน 2,000 3,000 แผ่นก็เก่งแล้วอันนี้ไม่ใช่พูดถึงผมคนเดียวนะโอ้โหคนในวงการเพลงคลาสสิกก็เป็นแบบนี้หมดแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าสังคมหรือท้องตลาดเนี่ยให้ value หรือคุณค่าในการ contribution ของเราในการที่เราให้ในการลงแรงลงทุนของเราเนี่ยน้อยมากนี่เป็นเหตุผลที่ผมคิดว่าเฮ้ยเราทำแบบนี้ตลอดชีวิตไม่ได้เพราะอะไรไม่ใช่เป็นเรื่องเงินอย่างเดียวนะแต่ผมเนี่ยอยากเป็นคนที่อยากจะมี impactเป็นคนที่อยากจะมี influence เป็นคนที่อยากจะมีผลกระทบมีผลที่อยากจะสร้างคุณค่าอะไรเยอะๆให้กับสังคมไม่ใช่อยากจะมาแค่ว่าในโลกดนตรีคลาสสิกเนี่ยนั่งประดิษฐ์ประดอยในเรื่องเล็กที่ไม่มีใครเห็นคุณค่าเลยที่คนเห็นคุณค่าน้อยคนส่วนใหญ่ก็ยังฟังไม่ออกเลยว่าคอนดักเตอร์เก่งกับไม่เก่งต่างกันยังไงอัดเสียงมาแล้วจาก CD 1จากคอนดักเตอร์คนหนึ่งกับคอนดักเตอร์อีกคนหนึ่งเนี่ยฟังไม่ออกเลยว่าคอนดักเตอร์คนนั้นเก่งต่างกันยังไงผมคิดว่าหลายคนที่ฟังอยู่คงจะพยักหน้าเห็นด้วยเพราะว่าตัวคุณเองก็คงจะนึกไม่ออกเหมือนกันว่าไอ้คอนดักเตอร์มันเก่งต่างยังไงวะหรือว่าคนที่เล่นไวโอลินเล่นกีตาร์เล่นอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเป็นนักเป็นโนอะไรที่เก่งของโลกเนี่ยมันต่างกันยังไงวะทำไมคนนึงได้เงินแสนบาทต่อคอนเสิร์ตอีกคนนึงได้ล้านบาทต่อคอนเสิร์ตเนี่ยฉันฟังไม่เห็นต่างกันเลยอะไรเงี้ยนี่แหละเป็นเหตุผลที่ว่าผมถึงมองแล้วก็ว่าในอนาคตเนี่ยผมต้องการที่จะมี impact ต่อโลกในระดับเดียวกับริชาร์ดแบรนสันยูโน่ริชาร์ดแบรนสันซึ่งเป็นentrepreneur หรือเป็นนักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลกนะครับที่มีนักธุรกิจถึง300กว่าธุรกิจคนเหล่านี้พูดไรแล้วเสียงดังพูดไรแล้วก็มี impact มีคนฟังเยอะนะครับซึ่งผมต้องการเป็นคนแบบนั้นเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อโลกไม่ใช่ว่า value ที่เราสร้างเนี่ยเราอุตส่าห์ใช้เวลากับมันเยอะแต่คุณค่าที่ได้ออกมานี่มันน้อยมากกลับมาที่เรื่องของกฎนี้กฎของ law of exchange ก็คือว่าสิ่งที่คุณเอิร์นเนี่ยสิ่งที่คุณได้รับเป็นตัวเงินมาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าโลกนี้เนี่ยเขาให้คุณค่าใหมูลค่ากับสิ่งที่คุณทำมากแค่ไหนถ้าไอสิ่งที่คุณขายเนี่ยมันไม่ได้มีมูลค่าต่างกับคนอื่นเท่าไหร่มันแยกไม่ออกนะครับแยกไม่ออกว่าเฮ้ยถ้าฉันซื้อไอปลอก iPhone จากคุณเนี่ยแล้วไอคนที่ขายข้างๆเนี่ยมันมีปลอก iPhone แบบนี้เนี่ยเราแยกไม่ออกเลยว่ามันต่างกันแค่ไหนเนี่ยคุณก็ได้เงินไม่มากกับคนอื่นแต่ถ้าเกิดคุณสามารถหาอะไรก็ได้ที่คนให้มี value คือคุณให้คนให้คุณค่ากับสิ่งที่คุณทำเยอะๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเกิดจากการที่คุณแบรนด์ตัวเองมีการสร้างแบรนด์ให้ตัวเองมีการสร้างความแตกต่างสร้างคุณค่าให้กับตัวเองสิ่งนั้นเนี่ยก็จะทำให้คุณเนี่ยร่ำรวยขึ้นมาได้นี่คือกฎของ Law of Exchange นะครับกฎต่อไปของกฎการเงินนะครับก็คือ the law of conservation ก็คือกฎของการเก็บกฎนี้บอกว่า it's not how much you make but how much you keep that determines your financial future ไม่ใช่ว่าคุณทำเงินได้มากเท่าไหร่ไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่แต่ it's how much you keep คือคุณเก็บมันได้เท่าไหร่ที่จะชี้อนาคตทางด้านการเงินของคุณพูดง่ายๆคุณต้องถึงแม้ว่าถ้าคุณหาได้เยอะแต่ถ้าคุณใช้เยอะเหมือนกันคุณก็จะมีเงินน้อยแล้วก็จะต้องวิ่งไล่หาเงินตลอดเวลาแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีค่าใช้จ่ายน้อยมีค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นน้อยและส่วนใหญ่เงินที่คุณใช้ไปเพื่อที่จะต่อยอดใช้ไปเพื่อที่จะลงทุนเพื่อที่จะทำให้เงินของคุณโตขึ้นโตขึ้นตลอดเวลาเนี่ยคุณก็สามารถที่จะมี financial freedom หรือมีอิสรภาพทางด้านการเงินได้อย่างรวดเร็วนะครับก่อน40ก็ทำได้พูดง่ายคือหลังจาก40คุณไม่ต้องทำงานตลอดชีวิตผมตั้งเป้าไว้อย่างนั้นแล้วตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆที่ทำงานอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าอยากทำจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนตั้งเป้าไปเลยว่าคุณจะมี financial freedom หรืออิสรภาพทางการเงินเนี่ยก่อนอายุ40หรือถ้าคุณเลย40มาแล้วก็ไม่เป็นไรภายใน5ปีคุณสามารถทำได้นะครับตามสูตรที่เราจะคุยกันในวันนี้ที่ได้เผยมาจากกูรูหรือว่าคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆในด้านการเงินของโลกนะครับตามที่โทนี่ร็อบบินส์ได้ไปสัมภาษณ์มาเดี๋ยวเราจะมาเผยวิธีการที่คุณสามารถที่จะมีสภาพทางการเงินได้ในเวลาไม่นานกฎแห่งเงินข้อต่อไปอ
ก็คือ Parkinson's Law กฎแห่ง Parkinson ก็คือ expenses rise to meet income รายจ่ายมักจะขึ้นมาชนกับรายได้เสมอ Parkinson Law นี้เนี่ยก็เป็นกฎที่มีชื่อเสียงและก็สำคัญที่สุดเกี่ยวกับเรื่องเงินและเกี่ยวกับเรื่องของการสะสมความมั่งคั่งอันหนึ่งนะครับมันถูก develop หรือพัฒนาโดยนักเขียนชาวอังกฤษที่ชื่อว่า C. Northcote Parkinson C. Northcote Parkinson และกฎนี้ก็อธิบายว่าทำไมคนส่วนใหญ่เนี่ยตายจนนะครับกฎนี้เนี่ยบอกว่าไม่ว่าคนจะทำเงินมากเท่าไหร่เขามักจะใช้จ่ายเงินจำนวนทั้งหมดและก็บางทีอาจจะเกินด้วยซ้ำจริงๆแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่คุณลองถามตัวเองก็ได้คนส่วนใหญ่เนี่ยทำเงินได้ต่อเดือนมากกว่าที่เขาเคยทำได้หลายเท่านะครับสมมติว่าตอนนี้คุณอายุ30คุณต้องทำเงินได้มากกว่าตอนที่คุณอายุ40แน่นอนแต่ทำไมคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีเงินเหลือไว้เก็บเลยเพราะอะไรเพราะว่าค่าใช้จ่ายของเขาเนี่ยโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นตามเป็นเงาตามตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงได้มีกฎย่อยข้อแรกของพาร์กินสันลอที่บอกว่าfinancial independence comes from violating Parkinson's law การที่คุณจะมีอิสรภาพการเงินคุณจะต้องละเมิดไอ้กฎ Parkinson's law ให้ได้ก็คือจะต้องมีความมุ่งมั่นแล้วก็ความตั้งใจที่จะไม่ยอมให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันมาเทียบเท่ากับรายได้ของคุณให้ได้กฎย่อยข้อ2ของ Parkinson's law ก็คือว่าถ้าคุณปล่อยให้ค่าใช้จ่ายของคุณเนี่ยขึ้นมาในเรทที่ช้ากว่ารายได้ของคุณและคุณเซฟหรือและ invest the difference คือคุณเก็บเงินแล้วก็ลงทุนในส่วนต่างเนี่ย you will become financially independent in your working lifetime คุณจะกลายเป็นคนที่มีอิสรภาพทางด้านการเงินในชาตินี้ซึ่งผมว่าชาตินี้อาจจะน้อยไปคุณควรจะมีตั้งเป้าเวลาจะมีสภาพการเงินทางการเงินภายในอายุ40นะครับหรือภายใน5ปีถึง10ปีหน้าข้อต่อไปของการเงินนะครับก็คือ the law of three ก็คือกฎแห่ง3มี3ขาในม้านั่งอันเนี้ยของ financial freedom หรือของอิสรภาพทางการเงินมีอะไรบ้างมี1 saving ขาที่2คือ insurance ขาที่3คือ investment การอดออมเงินการทำประกันและการลงทุนนะครับมี3ขาข้อต่อไปของกฎแห่งการเงินก็คือ the law of investing กฎแห่งการลงทุนกฎข้อนี้บอกว่า investigate before you invest หรือคุณต้องทำการบ้านก่อนพูดง่ายๆสืบเสาะก่อนสืบสวนก่อนที่คุณจะลงทุนอะไรก็ตามผมยกตัวอย่างของวอร์เรน บัฟเฟตต์นะครับตอนที่มันมีสมัยที่ประมาณใกล้ๆ2000ปี2000เนี่ยมี .com boom นะพวกอินเทอร์เน็ตที่มี .com เปิดใหม่ๆตลอดเวลาแล้วคนก็แห่เอาเงินเนี่ยไปลงทุนเนี่ยเยอะแยะมากมายว่าเนี่ยจะทำให้เงินของฉันงอกเงยซึ่งสรุปแล้วมันกลายเป็นบับเบิ้ลหรือเป็นฟองสบู่ที่แตกนะครับช่วงนั้นวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยไม่ยอมเอาเงินไปลงในพวกอินเทอร์เน็ตบูมตอนนั้นเนี่ยแล้วคนก็หาว่าเขาเนี่ยหัวโบราณตามสมัยไม่ทันแล้วเนี่ยเป็นคุณปู่ไปแล้วแต่วอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยให้ผมว่าเขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจไออินเทอร์เน็ตบูมอันนี้เลยเขาไม่เข้าใจไอ .com พวกนี้เลยเขาก็เลยไม่เอาเงินของเขาไปใส่ซึ่งผมแปลกใจมากเลยนะว่า common sense อันนี้เนี่ยหรือว่าสิ่งที่น่าจะคิดเองได้อันนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่ทำกันก็คือว่าก่อนที่คุณจะเอาเงินที่หายากของคุณเนี่ยไปลงกับอะไรเนี่ยคุณต้องสืบสอบมันซะก่อนว่าเฮ้ยอันนี้เนี่ยมันจะทำเงินให้ฉันได้จริงๆหรือเปล่าคุณจะต้องเข้าใจธุรกิจนั้นคุณจะต้องเข้าใจอุตสาหกรรมนั้นอย่างถ่องแท้และรู้ว่าเงินเนี่ยมันจะโตได้อย่างไรนะครับผมก็มองธุรกิจหลายอย่างในการลงทุนนะจริงๆตอนนี้ผมมองตัวเองเป็นนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นลงเงินกับลงแรงลงเวลาของตัวเองผมจะเลือกลงเฉพาะที่มันได้ผลตอบแทนกลับมาอย่างสูงลงเวลาลงแรงลงเงินต่างๆเนี่ยมันต้องได้ผลกลับมาเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าผมเลือกทำงานอย่างเช่นงานคอนดักติ้งเนี่ยงานเวนคอนดักเตอร์ออเคสตราต่างๆเนี่ยน้อยลงเพราะอะไรเพราะผมต้องการเลือกเฉพาะงานดนตรีประเภทนั้นที่มันได้ผลตอบแทนสูงให้คุ้มกับเวลาผมแล้วอันไหนที่ได้ผลตอบแทนต่ำผมไว้ว่าผมไปทำอย่างอื่นดีกว่าที่มันได้ผลตอบแทนสูงมากกว่าไม่ใช่พูดถึงเรื่องเงินอย่างเดียวนะแต่เป็นเรื่องของการที่สร้างคุณค่าให้กับสังคมด้วยนะครับการเป็นคอนดักเตอร์บางทีเนี่ยไม่ได้สร้างคุณค่าเยอะใหญ่มากให้กับสังคมไทยผมก็คิดว่า
ว่าทำที่มันนอกดีกว่าผมอาจจะให้ข้อคิดนี้เป็นข้อคิดสำหรับพวกคุณด้วยคนที่ฟังอยู่เพราะว่าบางทีเนี่ยในบางอย่างที่เราเรียนมาเนี่ยมันตะบี้ตะบันทำไปเพราะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเราตะบี้ตะบันทำไปเนี่ยบางทีเราไม่ได้เพิ่มคุณค่าให้กับโลกนี้มากนะนะครับในบางสาขาในบางอุตสาหกรรมเนี่ยเนื่องจากมันล้าสมัยไปแล้วหรือว่ามันมีเทคโนโลยีเข้ามาแทนแล้วเนี่ยการที่เราจะดักดานทำไปหรือว่าตะบี้ตะบันทำไปเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มคุณค่ามากขึ้นและนี่เป็นเหตุผลที่คุณอาจจะได้ผลตอบแทนน้อยลงเพราะว่าเหตุผลนี้แหละครับคือมันไม่ได้เพิ่มคุณค่ามากขึ้นจำกฎ law of exchange ได้ไหมครับกฎ law of exchange ก็คือคนจะจ่ายเงินให้คุณคนจะเอาเงินให้คุณเนี่ยมันจะต้องมีมูลค่าที่เขาได้ไปเยอะขึ้น the law of investing กลับมาที่กฎแห่งการลงทุนนะครับคุณจะต้องใช้เวลาของคุณเนี่ยศึกษาสิ่งที่คุณจะลงทุนนั้นไปเนี่ยมากเท่ากับเวลาที่คุณใช้ไปในการที่จะหาเงินนั้นเข้ามาอย่าลืมนะครับเงินของคุณเนี่ยกว่าจะทำงานหามันมาได้เนี่ยต้องใช้เวลาใช้พลังงานใช้พลังสมองเพราะฉะนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่นะไม่เข้าใจตรงนี้ผมเห็นคนบางคนเนี่ยเอาเงินไปลงทุนแบบชุยๆแบบพอหามาได้ก็เอาไปลงทุนแบบไม่คิดไม่สตาร์ดี้มันก่อนไม่ศึกษามันก่อนแล้วก็ทำตามที่ฟังคนอื่นมาหรือว่าอะไรเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ก็คนอื่นแห่กันไปทำก็ทำมั่งคนเข้าไปทำในนั้นเยอะๆมันก็แข่งกันแล้วก็เลือดสาดแล้วก็เจ๊งกันนะครับธุรกิจที่ดารามักจะทำกันก็คือธุรกิจร้านอาหารร้านอาหารนี่เป็นอะไรที่ผมไม่สนใจไม่อยากทำคิดว่ามันเป็นอะไรที่เหนื่อยมากแล้วก็ดาราหลายคนยังพูดถึงดาราเมืองนอกนะอย่างเช่นพวกโรเบิร์ต เดนิโร อาร์โนลด์ ชวาร์ซเนกเกอร์เขาหุ้นกันทำในฮอลลีวูดแล้วก็เจ๋งนะครับจะอย่าไปคิดว่าดาราทำอะไรจะรุ่งไปหมดนะครับก็มันไม่ได้ทุกคนนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็เจ๋งด้วยเพราะว่าถ้าคุณได้อ่านหนังสือเยอะเหมือนผมเนี่ยผมจะเห็นตัวอย่างมากมายเลยของดาราที่พอเขาหาเงินมาได้ง่ายๆไงเขาก็สเปนมันแบบง่ายๆเหมือนกันบางทีเนี่ยมีฮิตเรคคอร์ดหรือมีฮิตซองมีเพลงดังเพลงหนึ่งแล้วได้เงินมาเยอะเขาก็เอาเงินไปลงทุนแบบชุยๆหรือว่านักกีฬาต่างๆของเมืองนอกที่ได้เงินมาเยอะแล้วก็ได้เงินมาง่ายๆแล้วก็ลงทุนแบบชุยๆแล้วก็เงินนั้นก็หายไปแล้วตัวเขาก็จนภายในเวลาไม่กี่ปีนะครับพอตัวเองเป็นนักกีฬาหรือหมดสภาพการเป็นนักกีฬาแล้วเนี่ยก็จบนะครับกลายเป็นขับรถเมย์หรืออะไรก็ตามมีนะครับฉะนั้นคุณจะต้องใช้เวลาในการศึกษาการลงทุนที่คุณอยากจะเอาไปลงทุนนี่แหละคุณจะต้องศึกษามันไม่ว่าจะเป็นหุ้นก็ตามบริษัทอะไรก็ตามที่คุณจะไปลงทุนกับบริษัทนั้นคุณจะต้องศึกษาบริษัทนั้นว่าเฮ้ยบริษัทเนี้ยมัน produce money จริงหรือเปล่ามันใช้เงินอย่างไรเขามีวิธีการที่จะสร้างเงินของเขาอย่างไรแล้วก็ผลตอบแทนเนี้ยให้ผลตอบแทนอย่างไรมีประวัติศาสตร์การให้ผลตอบแทนอย่างไรเรื่องอย่างนี้คุณจะต้อง investigate ตลอดไปต้องไปสืบสอบจนลึกซึ้งนะครับใช้เวลากับมันมากพอกับตอนที่คุณหาเงินมาแต่ถ้าคุณเป็นแบบผมคือไม่อยากจะต้องไปนั่งสืบสอบแต่ละบริษัทคือเราไม่ได้มี full time ไม่ได้เป็น professional มืออาชีพทางด้านการลงทุนเนี่ยเรามีทางเลือกอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าไอ้วิธีการลงทุนที่ประหยัดแรงประหยัดเวลาประหยัดพลังสมองเนี่ยทำยังไงและที่จะได้ผลตอบแทน 10% ถึง 20% เนี่ยโดย guarantee โดย risk free โดยไม่มีความเสี่ยงนะครับกฎย่อยข้อแรกของกฎแห่งการลงทุนก็คือ the only thing easy about money is losing itสิ่งเดียวที่ง่ายเกี่ยวกับเงินก็คือการเสียมันไปพูดง่ายก็คือในโลกของการที่มันเป็นตลาดแห่งการแข่งขันเนี่ยการที่จะหาเงินมาได้เนี่ยอย่างที่คุณหลายคนอาจจะคิดก็คือหาเงินมาก็เหนื่อยเหมือนกันหาเงินก็จะคิดวิธีการที่จะหาเงินมาได้ earn money ต้องใช้แรงเยอะต้องใช้ความสามารถต้องใช้ความคิดเยอะแต่ว่าการที่เสียเงินเนี่ยง่ายที่สุดเลยกฎข้อนี้เนี่ยมาจาก self made billionaire คนหนึ่ง billionaire ก็คือคนที่มีเงินเป็นพันล้านเหรียญนะครับพันล้านเหรียญก็คือ 30,000 ล้านบาทคนนี้เป็นคนที่สร้างตัวขึ้นเองจากศูนย์นะครับชื่อ Martin Davis เขาบอกว่าในเรื่องของการลงทุนเนี่ยเขามีกฎอยู่ข้อเดียวคือ don't lose money ห้ามเสียเงินเด็ดขาด Warren Buffett ก็มีกฎ2ข้อเหมือนกันนะครับกฎ2ข้อของเขาของการลงทุนก็คือข้อ1 don't lose money อย่าเสียเงินอย่ายอมเสียเงินนั่นเองอย่ายอมเสียเงินถ้าคุณเห็นการลงทุนอะไรบางอย่างเนี่ยที่มันมีกลิ่นแปลกๆถ้าเกิดมันไม่ค่อยชัวร์ถ้าเกิดความเสี่ยงมันเยอะเหลือเกินอย่ายอมเสียเงินของคุณไปนะครับจอดเงินไว้ก่อน Warren Buffett มีกฎ2ข้อก็คือข้อ1 don't lose money อย่าเสียเงินข้อ2ให้ดูกฎข้อ1ก็คือมีกฎอยู่2ข้อสรุปแล้วก็มีกฎข้อเดียวก็คือว่าห้ามเสียเงินเด็ดขาดห้ามยอมเสียเงินเด็ดขาด Martin Davis บอกว่า If there is a possibility that you will lose money don't part with it in the first place ถ้ามีความเป็นไปได้แม้แต่นิดเดียวว่าคุณจ
จะเสียเงินอย่ายอมจากมันไปตั้งแต่ตอนแรกเลยกฎข้อนี้นะครับเขียนลงไปเลยเขียนลงไปในทุกที่ที่คุณเห็นแล้วก็อ่านมันแล้วก็อ่านมันบ่อยๆกฎย่อยข้อที่2ของการลงทุนก็คือว่า if you think you can afford to lose a little you are going to end up losing a lot ถ้าคุณคิดว่าคุณเสียได้นิดหน่อยนะยอมเสียได้นิดหน่อยถ้าคุณคิดแบบนั้น you are going to end up losing a lot คุณก็จะในที่สุดแล้วคุณก็จะเสียเยอะพูดง่ายๆในหัวของคุณในฐานะนักลงทุนคุณต้องไม่ยอมเสียเงินเด็ดขาดข้อนี้จริงๆแล้วก็เป็นกฎของผมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับผมจะไม่ยอมเสียเงินเด็ดขาดผมมองการลงทุนที่ไหนแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันมีโอกาสเสียเงินแม้แต่นิดเดียวเนี่ยผมไม่ยอมเลยผมเคยมองธุรกิจหลายอย่างเช่นธุรกิจร้านกาแฟตอนนั้นอยากจะตั้งธุรกิจร้านกาแฟที่เป็นเชนหรือเป็นขายแฟรนไชส์ที่เรียกว่าคาเฟ่โมซาร์ทนะครับแต่ผมมองว่าธุรกิจนี้เนี่ยคือ1ผมไม่ได้มีความรู้เยอะถ้ามีความรู้แล้วอยากจะหาความรู้เนี่ยก็โอเคแต่ว่าไม่ได้มีแพชชั่นกับมันนะธุรกิจกาแฟผมก็คิดว่าเฮ้ยให้คนที่มีแพชชั่นกับเราเนี่ยทำไปดีกว่าเพราะว่าไปแข่งเรื่องอะไรที่เราไม่มีแพชชั่นเนี่ยมีสิทธิ์ที่ว่าเราจะเสียเงินนะครับและอะไรที่มีสิทธิ์จะเสียเงินเนี่ยผมไม่ยอมเป็นขาดนะครับเพราะฉะนั้นจำกฎข้อนี้ไว้ห้ามยอมเสียเงินเด็ดขาดชัดไหมครับเขียนกฎข้อนี้ลงไปในกระดาษแล้วให้เห็นตลอดเวลาหรือลงทำในสมาร์ทโฟนของคุณก็ได้กฎข้อนี้เป็นกฎเหล็กกฎทองที่นักลงทุนทั่วโลกนักลงทุนที่ยิ่งใหญ่ทั่วโลกพูดเหมือนกันหมดห้ามยอมเสียเงินเด็ดขาดและถ้าคุณคิดว่าคุณยอมเสียเงินได้ในที่สุดแล้วคุณจะเสียเงินมากๆกฎย่อยข้อต่อไปนะครับของกฎแห่งการลงทุนก็คือว่า only invest with experts who have a proven track record of success with their own moneyลงทุนกับผู้เชี่ยวชาญก็ต่อเมื่อเขาประสบความสำเร็จมาจริงแล้วด้วยตัวเองแล้วและพิสูจน์ได้โดยเงินของเขาเองมีข้อแตกต่างนะครับกับคนที่เป็นเซลส์แมนเป็นคนที่เป็นอ้างตัวว่าเป็นเอ็กซ์เพิร์ทหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวเรื่องการเงินแล้วจะดูแลเงินของคุณให้เนี่ยแต่บางทีเขาเป็นแค่เซลส์แมนเป็นแค่เป็นนักขายไอ้โปรดักต์อันนั้นเท่านั้นเองเป็นโปรดักต์สินค้านั้นให้กับกองทุนอะไรก็ตามแต่คุณต้องเชื่อเฉพาะคนนั้นเนี่ยบริหารเงินตัวเองแล้วร่ำรวยขึ้นมาได้Brian Tracy แนะนำบอกว่าเนี่ยมีเพื่อนเขาคนหนึ่งที่ถ้าใครจะมาขายโปรดักต์อะไรก็ตามหรือสินค้าอะไรก็ตามผลิตภัณฑ์อะไรก็เกี่ยวกับการเงินให้กับเขาเนี่ยเขาจะถามคนที่มาขายเขาว่าเนี่ยคุณมีความมั่งคั่งสุทธิเท่าไหร่ถ้าเขาตอบออกมาแล้วเงินน้อยกว่าเขาเนี่ยเขาไม่เชื่อทันทีนี่คือประเด็นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือของ Robert Kiyosaki หรือว่าหนังสือของ Tony Robbins หนังสือ Brian Tracy พวกนี้รีเสิร์ชหรือทำวิจัยมาหมดสรุปมาได้อย่างเดียวกันเลยก็คือว่าคุณจะเชื่อคำแนะนำใครเนี่ยเรื่องการเงินเนี่ยคุณจะต้องเช็คว่าคนนั้นเนี่ยสำเร็จจริงหรือเปล่าคนส่วนใหญ่เนี่ยโยนเงินไปให้กับคนที่ตัวเขาเองก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่เป็นเซลส์แมนหรือนักขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตัวเขาเองก็ไม่รวยเท่าไหร่แต่เขาอยากจะได้คอมมิชชั่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันเรื่องสำคัญเกินกว่าที่คุณจะเอาเงินไปให้คนที่ไม่รู้จริงกฎข้อต่อไปของกฎการเงินนะครับก็คือกฎแห่งดอกเบี้ยทบต้นที่บอกว่าถ้าคุณลงทุนอย่างระมัดระวังและปล่อยให้มันโตที่ดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยในที่สุดคุณก็จะรวยดอกเบี้ยทบต้นอย่างที่ผมเคยพูดไปในเก่งก่อนได้เปรียบนะครับอัลบั้มชุดเก่งก่อนได้เปรียบมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ8ของโลกที่ไอน์สไตน์พูดถึงอันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะเสริมก็คือกฎแห่ง72วิธีการคิดว่าเงินของคุณเนี่ยจะดับเบิลหรือเป็น2เท่าปล่อยไว้เฉยๆนะครับคุณไม่ต้องทำอะไรกับมันแต่วิธีการคิดว่าทำยังไงที่จะให้เงินของคุณเนี่ยเมื่อปล่อยไว้เฉยๆแล้วกลายเป็น2เท่าเนี่ยมันจะต้องใช้เวลากี่ปีวิธีการก็คือเอาเลข72หารด้วยจำนวนเปอร์เซ็นต์ของดอกเบี้ยที่คุณได้ต่อปียกตัวอย่างเช่นถ้าคุณได้ 8% ต่อปีนะครับถ้าคุณสามารถหาเงินลงทุนชนิดไหนก็ได้ที่คุณได้ 8%ต่อปีทุกๆปีเงินของคุณเนี่ยจะเป็น2เท่าภายใน9ปีแต่ตัวเลข9มายังไงก็คือเอา72หารด้วย8ก็คือ9มันจะใช้เวลา9ปีพูดง่ายคือถ้าคุณอยากจะให้เงินของคุณเนี่ยเป็น2เท่าในเวลาที่น้อยลงไม่ต้องถึง9ปีคุณก็ต้องเพิ่มจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่คุณได้เพิ่มเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยที่คุณได้ต่อปีนะครับกฎข้อย่อยของกฎแห่ง compound interest กฎแห่งดอกเบี้ยทบต้นนี่ก็คือว่า the key to compound interest is to put money away and never touch it กุญแจของดอกเบี้ยทบต้นก็คือการเอาเงินเก็บไปเลยแล้วก็ไม่ต้องไปแตะมันอีกเลย
ูดง่ายคือคุณต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับอย่าไปคิดว่าโอ๊ยเริ่มสายแล้วว่ะแล้วพรุ่งนี้ก็ไม่เริ่มสักทีแล้วต่อไปก็ไม่เริ่มสักทีแล้วบอกสายแล้วว่ะตอนนี้ฉันอายุ30แล้วตอนนี้40แล้ว no เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะครับถ้าคุณไม่เริ่มวันนี้คุณจะยิ่งเสียเวลายิ่งเสียเวลาไปเรื่อยๆผมจะยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนเป็นตัวเลขของพลังของดอกเบี้ยทบต้นคือถ้าคุณเนี่ยลงทุน 3,000 บาทวันนี้ 3,000 บาทต่อเดือนนะ 3,000 บาทต่อเดือนวันนี้เนี่ยสมมติคุณอายุ21อยู่ตอนนี้จากอายุ21จนถึง65แล้วคุณได้ Rate of Return 10% หรือว่าดอกเบี้ยที่มันทบต้นได้นะ 10% คุณจะได้เงินเท่าไหร่แค่ 3,000 บาทต่อเดือนเนี่ยลองทายดูไหมครับว่าจะเท่าไหร่คำตอบก็คือ 33,540,000 บาทนะครับคุณลองคิดดูว่าถ้าอายุ65ปีเนี่ยคุณมีเงินสัก 33,540,000 บาทเนี่ยคุณอยู่ตลอดชีวิตด้วยเงินนั้นได้มั้ยคำตอบคือได้นะครับพูดง่ายคือถ้าคุณเริ่มตั้งแต่วันนี้ถ้าคุณอายุ20คุณเริ่มตั้งแต่อายุ21เลยเริ่มอายุ21 3,000 บาทต่อเดือนทำได้ไหมทำได้ 3,000 บาทต่อเดือนไม่น่าจะเยอะครับเงินเช็คเข้ามาหรือว่าเงินเดือนออกปุ๊บ 3,000 บาทไม่ต้องเห็นมันเลยเก็บไปเลยเราหาดอกเบี้ยที่ได้ 10% เดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าดอกเบี้ย 10% ที่การันตีไม่มีริสเลยเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ 3,000 บาททุกเดือนเราไม่ต้องไปแตะมันภายในพออายุคุณ65ปีคุณมีเงิน 33 ล้านบาทกฎข้อต่อไปของการเงินก็คือ the law of accelerating accelerationthe law of accelerating acceleration ของการ speed up นั่นเอง acceleration ก็มีเป็นเกี่ยวกับ speed นะครับความเร็วกฎนี้บอกว่า the faster you move toward financial freedom the faster it moves toward you ยิ่งคุณเคลื่อนไหวเร็วเท่าไหร่ไปสู่อิสรภาพทางการเงินมันก็จะเข้ามาหาคุณเร็วเท่านั้นพูดง่ายทั้งสองฝั่งวิ่งเข้าหากันยิ่งคุณวิ่งเข้าหาความมั่งคั่งเร็วเท่าไหร่มันก็ยิ่งวิ่งเข้าหาคุณเร็วเท่านั้น the more money you accumulate and the more success you achieveThe more and faster money and success seems to move toward you from a variety of different directions.พูดง่ายคือยิ่งคุณสะสมเงินเยอะเท่าไหร่และยิ่งความสำเร็จคุณมาเยอะเท่าไหร่เหมือนกับว่าคุณจะเริ่มได้รับเงินมากขึ้นเร็วขึ้นและความสำเร็จก็มามากขึ้นเร็วขึ้นง่ายขึ้นและนี่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผมจริงๆนะครับตอนที่เริ่มสร้างตัวเมื่อก่อนมันจะได้คือเหมือนกับจักรวาลเนี่ยบังคับให้เรามีวินัยกับตัวเองบังคับให้เรามีวินัยในการอดออมบังคับให้มีวินัยในการปฏิเสธความอยากได้ในชั่ววูบแล้วก็ให้คิดถึง long term perspective หรือมองไปไกลๆมองอนาคตไกลๆแทนที่จะตอบความอยากได้เพียงชื่อวูบอยากได้รถคันใหม่อยากได้แอร์เครื่องใหม่อยากได้เฟอร์นิเจอร์อันใหม่บางทีเนี่ยผมต้องบอกว่าเฮ้ยของเขายังใช้ได้อย่าเพิ่งเก็บเงินไว้ก่อนเก็บเงินไว้ก่อนตอนแรกๆเนี่ยมันรู้สึกเหมือนช้าจังเลยเฮ้ยทำไมยังดูเหมือนมันไม่ค่อยๆมาค่อยๆมาแต่พอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยที่คุณเทรนตัวเองหรือมีวินัยกับตัวเองได้ถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าทุกอย่างมันง่ายไปหมดเงินเหมือนกับวิ่งตามมามันไหลมาเทมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณพัฒนาตัวเองเป็น point of attraction คุณพัฒนาตัวเองเหมือนกับบุคลิกภาพของคุณเนี่ยเป็นบุคลิกภาพที่ดึงดูดเงินนะครับเป็นบุคลากรที่ดึงดูดเงินคุณจะต้องเทรนตัวเองให้เป็นจุดศูนย์กลางของการดึงดูดเงินเข้ามาเป็นแม่เหล็กชนิดแรงของที่เงินจะถูกดึงดูดเข้ามาหาคุณตลอดเวลานะครับกฎแห่งเงินข้อต่อไปคือ the law of stock market กฎแห่งตลาดหุ้นเรื่องนี้ Brian Tracy พูดไว้อย่างดีมากเลยแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยเป็นเหมือนกับกฎอมตะแห่งวิธีการคิดในเรื่องของตลาดหุ้นนะครับแล้วก็จริงๆหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขียนมาน่าจะเป็น10ปีได้แล้วแต่ว่าถึงแม้อ่านข้อมูลใหม่ๆของโทนี่โรบินส์ก็ตามเลยก็ยังย้ำกฎข้อนี้กฎต่างๆเหล่านี้เหมือนกัน law of stock market บอกว่า the value of stockมูลค่าของหุ้น is the total anticipated cash flow คือกระแสเงินสดโดยรวมที่คาดหวังได้ from the stock จากหุ้นตัวนั้น discounted to the present day คิดลดเป็นมูลค่าของปัจจุบันถ้ายังไม่เข้าใจนิยามแบบทางวิชาการแบบนี้ 100% ก็ไม่เป็นไรนะครับค่อยๆทำความเข้าใจกันจากกฎย่อยข้อที่1ของ stock market ซึ่งบอกว่า bulls make money and bears make money but pigsget slaughtered แปลตรงตัวก่อนนะครับ bulls ก็คือกระทิงนะครับกระทิงสามารถทำเงินได้ bears หรือหมีก็สามารถทำเงินได้แต่
หมูพวกหมูต่างๆก็จะถูกเชือดนะครับพวกง่ายก็พวกกระทิงสามารถทำเงินได้พวกหมีก็สามารถทำเงินได้แต่พวกหมูก็จะถูกเชือดนั่นหมายความว่าพวกคนที่ invest aggressively คนที่ในตลาดที่กำลังบูมและสามารถที่จะ invest ลงทุน aggressive ได้เนี่ยหรือลงทุนแบบก้าวร้าวก็สามารถที่จะทำเงินได้ไอ้พวกคนที่ sell short และ protect themselvesคนที่ขายเร็วและปกป้องตัวเองในขณะที่ตลาดเนี่ยกำลังลงก็สามารถที่จะทำเงินได้แต่ pigs หมายความว่าอะไร pigs คือพวกหมูคืออะไรพวกที่ greedy พวกที่โลภที่พยายามที่จะ make a killing in the market พวกที่แบบพยายามที่จะแบบว่าเอาเงินเยอะๆพวกที่พยายามที่อยากจะได้เงินเยอะๆในตลาดเนี่ยก็จะเสียเงินเป็นประจำสถิติก็คือว่าเกินกว่า 70% ของพวก day traders นะครับเกินกว่า 70% ของพวก day traders ของพวกที่เทรดต่อวันเลยเนี่ยคนพวกประเภทที่ว่าเข้าตลาดออกตลาดต่อวันทุกๆวันเลยพวกนี้เนี่ย 70% คือเสียเงินและ many of them lose everything คนส่วนใหญ่เสียเงินทั้งหมดเลยกฎย่อยข้อที่2ของกฎแห่งตลาดหุ้นก็คือว่า long term investing in the stock market is the best way to achieve long term financial securityการลงทุนแบบระยะยาวในตลาดหุ้นเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการที่จะมีความมั่งคั่งมีความมั่นคงในอย่างระยะยาวในการเงินผมยกตัวอย่างของสต็อกในอเมริกานะครับสต็อกในอเมริกาก็ตัวผมเองก็ลงทุนในสต็อกในอเมริกาในหุ้นในอเมริกามานานแล้วก็ได้ผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า 11% อย่างสม่ำเสมอนะครับ 11% ต่อปีในหนังสือของ Brian Tracy ก็บอกว่ามัน average ที่ 11% นั่นแหละ 11% แต่ผมได้มากกว่านั้นประมาณ 12-13 มีบางทีก็ 17 นะครับแต่ว่า average ต่อ80ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ประมาณ 11% ในเมืองไทยก็เท่าที่ตามการวิจัยของตลาดหลักทรัพย์นะครับก็ในระยะยาวก็ประมาณ 12-15%นี่คอนเฟิร์มสิ่งที่ผมได้อ่านทั้งหมดทั้งมวลเลยนะจากข้อมูลใหม่ๆของโทนี่โรบินส์แล้วก็เรื่องของการลงทุนเป็น10เล่มที่ผมอ่านเนี่ยลงทุนระยะยาวดีที่สุดคือลงทุนแล้วไม่ต้องไปนั่งตามมันคุณไม่มีทางที่จะ be professional ได้คุณไม่มีทางที่จะเอาชนะพวก professional หรือพวกมืออาชีพได้ที่มันตามกันทั้งวันที่มันศึกษากันทั้งวันแต่พวกมืออาชีพเนี่ย 80% ส่วนใหญ่ก็ยังสู้ตลาดไม่ได้นะครับอันนี้แบบทุกคนพูดเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นจอห์นซีโบเกิลจอห์นซีโบเกิลก็เป็นนักลงทุนที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของอเมริกานะครับดังมากเลยคนนี้ก็บอกเหมือนกันว่าพวกมืออาชีพส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะตลาดได้ก็คือตลาดที่มันเป็นอินเด็กซ์นะครับเป็นดัชนีของตลาดได้ในอเมริกาที่ผมลงทุนก็คืออินเด็กซ์ฟันอินเด็กซ์ฟันเป็นที่ตาม S&P 500นะครับ S&P 500ของอเมริกาแล้วก็บริษัทที่ผมลงทุนด้วยคือ vanguard.com นะครับ vanguard 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 บริษัทนี้น่าเชื่อถือมากแล้วก็มีชื่อเสียงคนที่ก่อตั้งก็คือจอห์นซีโบเกิลนั่นเองครับโบเกิลนะครับสะกด BOGLE บริษัท Vanguard เนี่ยเป็นบริษัทที่ตอนผมอยู่อเมริกาเนี่ยคนที่ผมเชื่อถือนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆที่มีความฉลาดทางด้านการเงินสูงๆเนี่ยทุกคนบอกว่าเฮ้ยบัณฑิตไม่ต้องคิดมากเรื่องหุ้นนะเอาเงินไปลงที่อินเด็กซ์ซื้ออินเด็กซ์ฟันของ Vanguard จบไม่ต้องคิดมากพูดอย่างนี้หลายครั้งผมก็ต้องมาศึกษาว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องเอาไปบริษัทนี้แล้วก็ผมก็อ่านหนังสืออีกหลายเล่มนะครับแทบจะทุกคนพูดเหมือนกันหมดว่าอินเด็กซ์ฟันดีที่สุดก็คือเป็นเงินที่ตามดัชนีนะครับในเมืองไทยคุณก็สามารถทำได้เหมือนกันพูดง่ายๆคุณซื้อทั้งตลาดแม้มืออาชีพต่างๆเนี่ยในระยะยาว 80-90% ยังไม่สามารถที่จะเอาชนะตลาดได้เลยแม้เขาจะอยู่กับมันทั้งวันศึกษาทั้งวันหาข้อมูล analyze วิเคราะห์ทุกๆวันยังไม่สามารถเอาชนะตลาดคือตลาดเนี่ยถ้าคุณซื้อทั้งตลาดเนี่ยคุณจะได้ผลตอบแทนที่ขึ้นโดยการันตีไม่มีความเสี่ยงกดย่อยข้อต่อไปของ The Lawof stock market หรือกฎของตลาดหุ้นก็คืออันนี้นะครับอันนี้ผมชอบมากเลยตอนที่ผมอ่านแล้วทำให้ฉลาดขึ้นเยอะเลยเพราะว่าตอนที่อ่านหนังสือเล่มนี้เล่มแรกของ Brian Tracy เนี่ยอยากจะรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นนะครับอันนี้เข้าใจทันทีเลยว่าหมายความว่าอะไรผมอยากจะให้คุณเข้าใจตรงนี้ด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยเรามีข้อมูลเยอะมากแต่ไม่มีใครสรุปมาให้เนี่ยฟังดูนะครับ The stock market is managed and made by professionalsตลาดหุ้นถูกบริหารและถูกทำขึ้นโดยมืออาชีพนั่นหมายความว่า
ในทุกการซื้อของหุ้นก็คือการขายหุ้นตัวนั้นโดยใครบางคนเมื่อมีการซื้อของหุ้นตัวหนึ่งก็คือมีคนหนึ่งขายไอ้คนที่ซื้อหุ้นตัวนั้นเนี่ยกำลังแบทหรือกำลังพนันว่าไอ้หุ้นตัวนั้นอ่ะมันจะขึ้นราคาราคาจะขึ้นไอ้คนที่ขายเนี่ยก็กำลังแบทเหมือนกันกำลังเสี่ยงเหมือนกันกำลังเดาเหมือนกันกำลังเล่นการพนันเหมือนกันว่าไอ้หุ้นตัวนั้นเนี่ยราคาจะลงเพราะฉะนั้นในทุกๆการซื้อการขายของหุ้นเนี่ยจะเป็นการเจอกันระหว่างคนหนึ่งซึ่งกำลังพนันทั้งความฉลาดความปัญญาและการวิเคราะห์การตัดสินใจของเขาเนี่ยต่อสู้กับอีกคนหนึ่งซึ่งมาวัดความฉลาดความวิเคราะห์เหมือนกันและไอ้พวกที่ทำแบบนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น professional จะเป็นมืออาชีพทางด้านนั้นเลยซึ่งทำเรื่องนั้นเนี่ย 50-60 ชั่วโมงต่ออาทิตย์นะไอเดียที่ผมได้มาก็คือว่าคนอย่างเราคือไม่ได้ไปนั่งวิเคราะห์อะไร 50-60 ชั่วโมงต่ออาทิตย์เรามีงานต้องทำเรื่องอื่นต้องทำกันนะครับสมมุติว่าคุณจะไปแบทหรือว่าไปเสี่ยงพนันกับคนที่มันทำ 50-60 ชั่วโมงต่ออาทิตย์เนี่ยคุณสู้เขาได้ไหมคุณจะมีข้อมูลอะไรที่สู้เขาได้ไหมไม่ได้มันยากมากและอีกเรื่องนึงที่ต้องเข้าใจคือถึงแม้พวกมืออาชีพที่ทำ 50-60 ชั่วโมงต่ออาทิตย์เนี่ยทำ full time เต็มเวลาก็ยังแพ้ตลาดอยู่เลยก็ยังสู้ตลาดไม่ได้สู้การซื้อทั้งตลาดซื้ออินเด็กซ์ฟันไม่ได้เพราะฉะนั้นในที่สุดแล้วเนี่ยสรุปก็คือคนขี้เกียจอย่างคุณกับผมคนที่ขี้เกียจไปนั่งตามคนที่เกียจไปนั่งวิเคราะห์คนที่เกียจไปนั่งทำ 50-60 ชั่วโมงแล้วไปนั่งเสี่ยงดวงหรือพนันในหุ้นเนี่ยทางออกที่ดีที่สุดที่เหนือกว่าพวก professional พวกนี้อีกเหนือกว่าพวกมืออาชีพที่มันทำ 50-60 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ซะอีกก็คืออย่างที่ Brian Tracy บอก Your safest course of action วิธีที่ปลอดภัยที่สุด is to invest in an index fund ก็คือการลงทุนใน index fund ก็คือกองทุนดัชนีซึ่ง represent ซึ่งเป็นการรวมทั้งหมดของ all the stock ถึงหุ้นทุกตัวในดัชนีนั้นๆซึ่งจะขึ้นหรือลงก็คือ base มีพื้นฐานมาจากแนวโน้มเฉลี่ยของตลาดทั้งตลาดนะครับในอเมริกา index fund นี้ที่ผมลงทุนอยู่เขาเรียกว่ามัน popular ที่สุด index fund ที่ popular ที่สุดนี่คือ standard and poor S&P 500นั่นเอง S&P 500ในเมืองไทยก็จะเรียกว่า set 50 index นะครับใน index fund ในที่นี้เนี่ย Brian Tracy บอกว่า consistently outperformMore than 80% of professionally managed mutual funds over the year. ดัชนีอินเด็กซ์พวกนี้เนี่ยได้ทำเงินได้ดีกว่า 80% ของกองทุนรวมที่บริหารโดยมืออาชีพและเรื่องนี้เนี่ยคอนเฟิร์มโดยหนังสือแทบทุกเล่มที่ผมอ่านนะครับแล้วสำคัญก็คือว่าเหตุผลที่ผมลงทุนในแวนการ์ดนะครับนี่ไม่ใช่เป็นพรีเซนเตอร์ให้แวนการ์ดนะครับผมไม่ได้ตังค์สักบาทแต่เท่ากับประสบการณ์ของผมเนี่ยแวนการ์ด VANGUARD นะครับแวนการ์ด VANGUARD.com เหตุผลที่ผมลงทุนในแวนการ์ดเนี่ยก็เพราะว่าในแวนการ์ดเนี่ยเพราะว่าค่าใช้จ่ายหรือฟีต่างๆนี่เขาต่ำมากค่าแมネจเมนต์ค่าบริหารอะไรต่างๆเนี่ยต่ำมากๆเลย0%กว่านะครับ0%ต้นซึ่งน้อยมากคือในอเมริกาเนี่ยถ้าคุณลงทุนในกองทุนรวมมิวชัลฟันต่างๆเนี่ยคุณจะเจอ 2% 3% ซึ่งเยอะมากคนที่ make money จริงๆนะครับคนที่ได้เงินเยอะจริงๆคือไอ้พวกที่บริหารให้คุณคุณจะได้เงินผลตอบแทนเนี่ยโดนหักพวกนี้ไปก็เหลือไม่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงก็ได้ที่จะไปลงทุนในกองทุนรวมที่มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดค่าใช้จ่ายของเลยที่เขาชาร์จเป็น service fee ของเขาเป็นค่าบริการของเขาน้อยที่สุดและ Vanguard นี่มีชื่อเสียงในอเมริกามากๆเลยนี่เป็นเหตุผลที่ผมเอาเงินส่วนใหญ่ผมไปจอดไว้ที่ Vanguard แล้วผมก็เห็นมันเช็คได้ตลอดเวลานะครับมีข้อมูลมีแอปมีเว็บไซต์อะไรต่างๆที่เช็คได้ตลอดเวลาว่าเงินของเราได้อยู่ตรงไหนมันได้ผลตอบแทนเท่าไหร่แล้วก็ของผมส่วนใหญ่ก็อยู่แถวๆ 10% ตลอดเวลานะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่สำหรับคนที่ขี้เกียจอย่างผมคนที่ไม่อยากจะมานั่งดูมานั่งวิเคราะห์อะไรมากมายเนี่ยมันก็เข้ากับไลฟ์สไตล์ของผมนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมก็ลงทุนไปในหลายที่ไม่ว่าจะเป็นหุ้นแล้วก็เป็นอสังหาก็มีแล้วก็ธุรกิจก็มีในพวกทองอะไรก็มีบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้เน้นเรื่องของทองหรือเงินอะไรต่างๆเพราะไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่ขี้เกียจไปตั้งตามด้วยสรุปก็คือว่าใน law of investing กฎแห่งการลงทุนในตลาดสต็อกหรือตลาดหุ้นเนี่ยก็คือว่า safest course of action หนทางที่ปลอดภัยที่สุดแล้วได้เงินเยอะที่สุดก็คือการลงทุนในกองทุนดัชนีนะครับและหากองทุนดัชนีที่มันกินเงินค่าบริการคุณให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ 2% 3% นี่ถือว่าเยอะต้องเป็น0จุดกว่าเนี่ยอย่างแบบแวนการ์ดถึงจะถือว่าน้อยนะครับรู้สึกแวนการ์ดเนี่ยจะน้อยที่สุดในโลกแล้วผมไม่เห็นที่ไหนน้อยกว่านี้แล้วการเพอร์ฟอร์มของเขาหรือว่าการที่จะ
ให้ผลตอบแทนที่เห็นชัดเจนเนี่ยก็สูงที่สุดเหมือนกันคุณสามารถไปเช็คดู Vanguard ได้ที่ vanguard.com นะครับ vanguard vanguard.com ไปดูข้อมูลของการลงทุนของเขาแต่ในเรื่องของการที่จะโยกย้ายเงินไปลงทุนในต่างประเทศก็มีทางเป็นไปได้มีอาจจะยุ่งยากนิดหน่อยแต่ผมรู้สึกว่าคุ้มนะครับแล้วก็แต่ว่ากฎหมายก็เปลี่ยนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะให้คุณถามผู้เชี่ยวชาญที่รู้ในเรื่องนี้เกี่ยวกับการที่จะเอาเงินไปลงทุนในเมืองนอกแต่สำหรับผมรู้สึกว่าคุ้มมากกฎข้อต่อไปของการทำเงินนะครับก็คือ the law of real estate เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องสำคัญเลยเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยของการที่จะทำให้เงินของเราไปทำงานให้เพราะว่ามนุษย์ต้องการที่อยู่ตลอดเวลาอยู่ครับแล้วก็ผืนแผ่นดินเนี่ยเขาไม่ได้ทำมาใหม่หรือแผ่นดินก็มีเท่าเดิมมาในทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นสินค้าอะไรที่หายากอยู่เสมอและมนุษย์ต้องการเสมอเลยเพราะฉะนั้น real estate เนี่ยเป็นการลงทุนอะไรที่ถ้าเราทำดีๆเราสามารถที่จะ make money กับมันได้ให้เงินเนี่ยโตได้เร็วมาก law real estate บอกว่าอะไรกฎแห่งอสังหาริมทรัพย์บอกว่า the value of a piece of a real estate is the future earning powerof that particular piece of property มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ชิ้นหนึ่งก็คือ future earning power ก็คืออำนาจในการหาเงินของมันในอนาคตของอสังหาชิ้นนั้นพูดง่ายๆมันสามารถหาเงินได้เราเท่าไหร่ในอนาคตมันสามารถหาเงินให้เรามากหรือน้อยเท่าไหร่ไม่ใช่ที่ดินทุกอันมีมูลค่านะครับมีที่มากมายที่ไม่มีมูลค่าและไม่มีคนซื้อเช่นพวกทะเลทรายอะไรต่างๆพวกนี้ไม่มี future earning power ไม่มีพลังในการหาเงินในอนาคตIt cannot be developed to produce income. ไม่สามารถที่จะพัฒนาขึ้นมาหาเงินสร้างเงินขึ้นมาได้ไม่สามารถที่จะสร้างเป็นที่อยู่อาศัยได้ไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของมนุษย์อะไรได้เลยกฎย่อยอีกข้อหนึ่งของ real estate ข้อนี้สำคัญมากเลยพูดโดยผู้เชี่ยวชาญแทบทุกคนเลยนะครับถ้าคุณเคยทำมาก่อนเขาจะพูดคำนี้เหมือนกันหมดเลยคนที่ประสบความสำเร็จใน real estate ในอสังหาเขาพูดเหมือนกันหมดเลยก็คือว่า you make money when you buy and realize it when you sellคนส่วนใหญ่จะคิดว่าเขาจะทำเงินในอสังหาตอนเขาขายมันแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณทำเงินตอนคุณซื้อและคุณค่อยได้ผลลัพธ์จริงๆตอนคุณขายมันหมายความว่าอะไรคุณจะต้องซื้ออสังหาเนี่ยหรือทรัพย์สินอะไรต่างๆเนี่ยในราคาที่ถูกต้องและในข้อแม้ที่ถูกต้อง under the right terms คุณถึงจะสามารถขายมันได้โดยมีกำไรเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาคิดว่าจะซื้อมาก่อนเดี๋ยวตอนไปขายเนี่ยก็จะได้เงินค่อยไปบวกเงินเองไม่สำคัญว่าตอนที่ซื้อมาราคาเท่าไหร่เดี๋ยวมันก็จะขึ้นเองซึ่งไม่จริงนะครับอสังหาทุกชิ้นไม่ใช่ว่าจะขึ้นหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณซื้อคุณจะต้องซื้อในราคาที่ถูกต้องราคาที่ต่ำพูดง่ายๆแล้วอสังหาชิ้นที่ถูกต้องเนี่ยจะหาได้ยังไงแน่นอนมันก็จะต้องหาได้ยากพอสมควรแต่มีหลักคิดอันนึงนะครับที่ผมคิดเสมอเลยเวลาผมช้อปปิ้งเวลาผมเลือกก็คือต้องดู100อันกว่าจะซื้อ1อันดู100ที่กว่าจะซื้อ1ที่แน่นอนสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบขับรถไปไหนไม่ใช่ชอบเหนื่อยไม่ค่อยชอบไปช้อปปิ้งดูที่ตรงนี้เนี่ยสำหรับผมเนี่ยการดู100ที่เพื่อจะซื้อ1ที่เนี่ยรู้สึกเป็นงานลงทุนที่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับแต่ไม่เป็นไรผมก็ทำเท่าที่ว่าจะพอใจที่จะทำนอกจากนั้นเกินเหนือจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ทำละผมก็ลงทุนอย่างอื่นแทนเช่นลงทุนในธุรกิจตัวเองลงทุนในหุ้นนะครับที่ไม่ต้องมาดูแลมากอันนี้เป็นข้อคิดที่ผมอยากจะฝากพวกคุณเหมือนกันก็ว่าไม่ใช่การลงทุนทุกอย่างจะเหมาะสมกับจริตของทุกคนนะครับบางคนไม่ชอบการลงทุนในอสังหาก็ไม่เป็นไรแต่เข้าใจไว้แล้วก็ทำบ้างนะครับทำบ้างเพื่อที่จะมี diversification ก็หมายความว่ามีการลงทุนอยู่ในหลายๆอย่างเพื่อที่จะได้อย่างนึงขึ้นแต่อย่างนึงลงเราก็จะมีพอร์ตหรือว่าพอร์ตเป็นคำสั้นของคำว่าพอร์ตโฟลิโอนะครับเราก็จะได้มีพอร์ตของเราเนี่ยในหลายๆอย่างมีกฎข้อหนึ่งที่ผมเรียนรู้มาจากโรเบิร์ต G. อาร์เลนนะครับโรเบิร์ต G. อาร์เลนก็เป็นกูรูคนหนึ่งที่ทำเรื่องเกี่ยวกับ real estate หรืออสังหาเนี่ยผมอ่านหนังสือเขาตอนที่อยู่อเมริกาอ่านหนังสือหลายเล่มเลยแล้วหนังสือเล่มหนึ่งก็ชื่อว่า One Minute Millionaire นะครับ One Minute Millionaire หนังสือเล่มนี้ขายดีมากเลยเป็นเบสเซลเลอร์เล่มหนึ่งแล้วเขาพูดถึงการซื้อ real estate การอสังหาคนนี้เป็นแบบผู้เชี่ยวชาญทางด้านอสังหาเลยแล้วเขาก็บอกว่าสำคัญที่สุดเลยคือหา motivated sellers ก็คือผู้ขายที่อยากขายอ่ะคือถ้าคุณจะซื้อได้ต่ำกว่าตลาดนั่นคือส่วนใหญ่ตลาดนี่คนเขารู้กันอยู่แล้วว่าโอเคถ้าสินค้าประมาณนี้สังหาประมาณนี้เนี่ยมันจะราคาประมาณนี้คุณจะไปซื้อได้ยังไงที่จะได้ราคาถูกๆวิธีเดียวคือไอ้คนขายมันอยากขายคนขายอยากขายก็คือว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นร้อนเงินหรือว่าเพิ่งหย่าเสร็จเพิ่งหย่าเขาอยากจะแบ่งทรัพย์สมบัติอยากจะแบ่งทรัพย์สมบัติเพื่อจะได้แยกทางกันไม่ต้องมายุ่งกับคู่สมรสคนเก่าแล้วจะได้ไปเริ่มชีวิตใหม่ซะอะไรเงี้ยหรือว่าอยากจะย้ายบ้านไปอยู่ที่นึงพวกนี้จะขายในราคาต่ำกว่าตลาด
ผมใช้หลักการนี้หลักการเดียวนะครับสำหรับการที่เลือกซื้อสังหาริมทรัพย์คือแน่นอนมีหลักการอื่นเช่นต้องเลือกสถานที่ที่ดีโลเคชั่นหรือทำเลที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าจะได้ราคาที่ดีเนี่ยคุณต้องหาผู้ขายที่มีแรงจูงใจผู้ขายที่อยากขายอ่ะอยากขายมากๆพวกนั้นอ่ะคุณจะได้ราคาดีๆผมใช้กฎนี้ในเมืองไทยด้วยนะครับในเมืองไทยได้อสังหามาหลายชิ้นที่ราคาต่ำกว่าตลาดมากๆพูดง่ายถ้าผมดูอสังหาแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าโลเคชั่นที่ดีทำเลที่ดีแต่ว่าตอนซื้อนี่ไม่ได้กำไรนะผมก็ไม่ค่อยอยากจะได้มันเท่าไหร่ต้องไปนั่งเหนื่อยกับมันต้องไปนั่งหวังว่าหรือว่าคาดว่าที่นั่นจะขายได้กำไรเนี่ยผมไม่เอาผมซื้อก่อนที่ว่าตรงไหนเนี่ยซื้อปุ๊บได้กำไรปั๊บเนี่ยซึ่งอันนี้เนี่ยได้ผลจริงๆสำหรับชีวิตผมมาหลายครั้งนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ครูต่างๆเนี่ยแนะนำว่าคุณควรจะทำแบบนี้ว่าคุณอย่าไปหวังว่าตอนซื้อโอเคซื้อมาได้ราคานี้เดี๋ยวฉันไปบวกราคาเพื่อที่จะได้ขายได้มันไม่ได้ขายกันง่ายๆนะครับกว่าจะขายอสังหาริมทรัพย์ชิ้นหนึ่งเนี่ยก็ต้องเหนื่อยพอสมควรเพราะฉะนั้นคุณควรจะซื้ออะไรที่ถูกกว่าตลาดอย่างน้อย 10-20% นะครับดีที่สุดก็30-30%ขึ้นไปสิ่งนี้จะทำให้คุณได้กำไรทันทีกฎย่อยข้อที่2ของ Real Estate หรืออสังหาริมทรัพย์ก็คือ The 3 Keys to Real Estate Selection กุญแจ3อย่างของการเลือกอสังหาก็คือ Location หรือทำเลทำไมต้องบอก3อย่างเพราะว่าเขาอยากจะเน้นว่าจริงๆมันมีอย่างเดียวนะคือถ้าทำเลไม่ใช่ก็จบเลยไม่ต้องคิดมากถึงแม้ว่าจะได้ราคาถูกมาแต่ถ้าทำเลไม่ใช่ก็จบเหมือนกันนะครับเรื่องนี้มีคนพูดเยอะแล้วผมก็เลยไม่อยากจะพูดย้ำต่อไปถ้าเกิดใครเคยพอจะรู้เรื่องอสังหาบ้างก็อาจจะพอเข้าใจแล้วในเรื่องนี้นะครับจะย้ำอีกทีนึงเพราะว่าถ้าทำเลไม่ใช่ไม่ต้องซื้อทำเลเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในการทำอสังหาถ้าคุณซื้อได้ร้านค้ามาแต่มันเป็นหลบอยู่ในซอยมันยากมากที่จะรุ่งมันยากมากที่จะทำเงินจากมันได้นะครับคุณจะต้องหาร้านค้าที่มีคนเดินผ่านไปผ่านมาเยอะมีทราฟิกเยอะแล้วก็นี่เป็นเหตุผลเลยนะครับที่ว่าคุณจะไม่เคยเห็นพวก McDonald's หรือ KFC อะไรต่างๆเนี่ยที่ไปอยู่ในซอกในซอยเพราะเข้าใจจุดนี้คนอย่างRay Kroc นะครับRay Krocคนที่เป็นคนทำMcDonald's เขาพูดมาเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ย McDonald's อยู่ในธุรกิจอสังหามากกว่าทุกที่ที่ผมไปในโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นมิลานหรือว่าโรมหรือว่านิวยอร์กผมจะเห็น McDonald's อยู่ในที่ที่โลเคชั่นทำเลที่เจ๋งที่สุดทุกครั้งไม่เคยเห็นเขาไปหลบอยู่ในซอกในมุมนะเพราะว่าเขารู้เห็นถึงความสำคัญของการมีทำเลที่ดีนะครับก็ถึงจะเป็นธุรกิจที่สำเร็จที่สุดแบรนด์ที่สำเร็จที่สุดแบรนด์หนึ่งในโลกเพราะฉะนั้นอย่าลืมข้อนี้ไปนะครับคุณไม่สามารถที่จะเอาทำเลแย่ๆมาปกปิดแล้วพยายามที่จะบอกว่าโอเคเดี๋ยวฉันทำของดีแล้วถึงแม้ว่าฉันจะไปอยู่ในทำเลแย่ๆเดี๋ยวจะช่วยได้ไม่ช่วยนะครับผมเคยเห็นธุรกิจหลายอย่างที่เจ๊งมาเพราะว่าถึงแม้ว่ามีของดีโปรโมทอย่างดีแต่ว่าทำเลไม่ดีก็เจ๊งเพราะฉะนั้นจำข้อนี้ไว้ทำเลข้อ3กฎย่อยข้อ3แห่งกฎของอสังหาก็คือมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยส่วนใหญ่ถูกชี้จากกิจกรรมการค้าโดยทั่วไปในพื้นที่แถวนั้นและจำนวนของงานที่มีและ level of wages หรือว่าระดับของรายได้ของคนแถวนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณเลือกพื้นที่ที่คุณจะไปลงทุนเนี่ยให้จำข้อนี้ไว้ก็คือว่าพูดทั่วไปแล้วเนี่ยทรัพย์สินจะเพิ่มขึ้น3เท่าของระดับการเติบโตของประชากรและ2เท่าของอัตราเงินเฟ้อพูดง่ายๆคือถ้าคุณซื้อทรัพย์สินในพื้นที่ที่มีการโตได้สูงคุณแทบจะชัวร์ได้เลยว่าคุณจะมีมูลค่าอสังหาของคุณเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมากกว่าอัตราเฉลี่ยปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่มีผลต่อมูลค่า Real Estate หรือมูลค่าอสังหาในที่ใดก็ตามนะครับก็คือระดับของธุรกิจที่สร้างขึ้นมาใหม่และระดับของการเติบโตทางเศรษฐกิจในแถวๆนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยคุณตัดสินใจไปเลยที่จะซื้ออสังหาสักชิ้นหนึ่งเพื่อที่จะเป็นการลงทุนและวิธีเดียวที่คุณจะเรียนรู้สำหรับการลงทุนในอสังหาก็คือการที่เป็นเจ้าของและการไปเรียนรู้แล้วก็ใช้ความรู้นั้นและทักษะนั้นเนี่ยเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับอสังหาชิ้นนั้นสังหาเนี่ยถ้าคุณต้องการลงลึกมีแผ่นนึงที่เรียกว่าธุรกิจ0ชั่วโมงมีอัลบั้มชุดนั้นเนี่ยผมมีลูกศิษย์คนนึงชื่อว่ารวิโรจน์เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เขาเคยเป็นลูกศิษย์ของผมในสัมมนาแล้วก็เป็นคนที่ชอบในเรื่องสังหาแล้วก็ไปใช้ทั้งความรู้และทักษะของเขาเนี่ยไปสร้างอาณาจักรอสังหาของเขามาจนตอนนี้มีมูลค่า200ล้านบาทนะครับผมเชิญเขาเข้ามาให้ความรู้ใน1แผ่นในธุรกิจ0ชั่วโมงลองไปหาข้อมูลกันได้ครับถ้าใครที่อยากจะลงลึกหรือจะเริ่มต้นในด้านของการลงทุนทางด้านอสังหาริมทรัพย์
กฎต่อไปของเงินก็คือ the law of internet นะครับ the law of internet ที่อยู่ใน inner game แล้วไม่ใช่อยู่ในกฎภายในแล้วแต่ว่าผมคิดว่าเป็นอะไรที่ทุกคนต้องรู้แล้วตอนนี้นะถ้าคุณอยากจะมั่งคั่งอยากจะร่ำรวยเร็วเนี่ยคุณจะต้องมีวิธีการใช้อินเทอร์เน็ตมาเป็นเพื่อนคุณต้องการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆที่มัน powerful สุดๆเนี่ยที่มันมีพลังสุดๆมาช่วยคุณให้ได้ The internet is a tool for rapid communication of information of all kinds อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการสื่อสารอย่างรวดเร็วสื่อสารอะไรสื่อสารข้อมูลทุกๆอย่างอย่างรวดเร็วผมแนะนำมาเสมอนะครับให้ลูกศิษย์ของผมแล้วก็ในการที่อยากจะเป็นคนมั่งคั่งในรุ่นใหม่เนี่ยคนรุ่นใหม่จริงๆได้เปรียบนะคนที่อายุต่ำกว่า40เนี่ยได้เปรียบมากๆเลยเพราะเขาเคยชินกับอินเทอร์เน็ตแล้วก็คนที่แบบโบราณที่ยังเข้ามาไม่ถึงธุรกิจที่ดำเนินการแบบเดิมๆเนี่ยจะสู้คุณไม่ได้เดี๋ยวนี้เนี่ย barrier of entry หรือว่ากำแพงในการเข้ามาในตลาดเนี่ยในการเข้ามาเป็นเจ้าของธุรกิจมาแข่งขันในตลาดเนี่ยน้อยลงน้อยลงมากๆทุกวันเลยสมัยก่อนเนี่ยถ้าคุณไม่มีเงินมาก่อนแล้วไม่มีเงินลงทุนมาก่อนแล้วไม่มีโรงงานไม่มีอะไรใหญ่ๆเนี่ยคุณจะประหยัดคอสไม่ได้คุณจะแข่งเรื่องราคาไม่ได้แล้วมันจะมี barriers of entry หรือมีกำแพงในการเข้ามาเนี่ยสูงมากคนส่วนใหญ่ถึงต้องไปเป็นลูกจ้างเขาหรือว่าไปเป็นพนักงานแล้วก็เป็นพนักงานตลอดชีวิตแต่สมัยนี้เนี่ยแทบจะไม่จำเป็นเลยสมัยนี้ถ้าจะเป็นข้อได้เปรียบด้วยซ้ำสำหรับคนรุ่นใหม่นะครับเพราะมีพลังทวีมากมายที่ใช้จากอินเทอร์เน็ตและผมส่งเสริมตลอดเวลาว่าคุณควรจะมีอินเทอร์เน็ตบิสเนสผมเองก็มีอินเทอร์เน็ตบิสเนสนะครับธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตที่ bundit.org/shop นะครับ bundit.org/shop ซึ่งมีหนังสือของผมทุกผลงานเลยทั้งหนังสือทั้งซีดีเป็นเกิน100ชิ้นแล้วแล้วก็กำลังจะมีธุรกิจใหม่ในอินเทอร์เน็ตเหมือนกันที่เอ็กซ์พอร์ตหรือขายของไทยเนี่ยไปต่างประเทศนะครับขายของดีๆของประเทศไทยเนี่ยไปต่างประเทศและขายเฉพาะต่างประเทศเท่านั้นเพราะผมรู้ว่าขายของให้ฝรั่งเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่ม value หรือเพิ่มมูลค่าได้เยอะขึ้นแล้วเขา willing ที่จะจ่ายเงินมากกว่านะครับเรื่องนี้เนี่ยเราคุยกันได้อีกนานเลยซึ่งผมสอนเป็นคอร์สเป็นสัมมนาแต่ว่าในสั้นๆเนี่ยผมอยากจะให้ไอเดียว่าถ้าคุณอยากจะให้เงินของคุณเติบโตเร็วเนี่ยจงคิดถึงอินเทอร์เน็ตคิดถึงอินเทอร์เน็ตบิสเนสแล้วตอนนี้เนี่ยกระแสของเมืองไทยก็ถือว่าคนซื้อของทางออนไลน์มากขึ้นคนซื้อของอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเนี่ยแล้วก็ถ้าคุณไปสร้างร้านค้าอะไรต่างๆเริ่มคิดจะทำธุรกิจก็ต้องคิดถึงร้านค้าอะไรเนี่ยคิดใหม่นะครับคิดให้หนักเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยในกระแสของโลกก็คือหลักที่เรียกว่าอิฐกับปูนเนี่ยจะถูกขโมยธุรกิจแล้วก็จะถูกแย่งธุรกิจโดยธุรกิจอินเทอร์เน็ตเสมอเลยเดี๋ยวนี้สมัยนี้ผมแม้ในเมืองไทยผมก็ขี้เกียจไปเดินช้อปปิ้งก็ช้อปทางอินเทอร์เน็ตช้อปออนไลน์เสมอเลยอย่างที่ผ่านมาเพิ่งซื้อพัดลม2ตัวนะครับพัดลม2ตัวสั่งทางอินเทอร์เน็ตเลยโอเคกฎย่อยของอินเทอร์เน็ตข้อที่1ก็คือ the 3 keys to internet success are faster cheaper easierกุญแจ3อย่างของความสำเร็จทางด้านอินเทอร์เน็ตก็คือเร็วกว่าถูกกว่าง่ายกว่าคนส่วนใหญ่สมัยนี้ต้องการความสะดวกสบายนะครับเหตุผลที่เข้ามาช้อปออนไลน์เพราะขี้เกียจไปเดินซื้อเหมือนผมเนี่ยเพราะขี้เกียจไปนั่งหาพัดลมที่ชอบเพราะพัดลมที่ผมชอบจะต้องเป็นสไตล์แบบดูแล้วเป็นแอนทีคดูแล้วเป็นแบบสวยไม่เอาพัดลมแบบเชยๆโบราณไม่เอาจะต้องดูแบบว่ามีมูลค่าดูมีมูลค่าทางศิลปะถ้าผมจะไปหาแบบนี้ก็จะหานี่เป็นวันแค่ชอบทางอินเทอร์เน็ตปุ๊บเดียวจบถึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีอินเทอร์เน็ตบิสเนสคุณจะต้องหาอะไรก็ได้ที่มันเร็วกว่าคนอื่นถูกกว่าคนอื่นง่ายกว่าคนอื่นข้อ2แห่งกฎอินเทอร์เน็ต it is only by selling sufficient products and services at a profit that an internet company can survive ก็คือคุณจะต้องขายสินค้าหรือบริการเนี่ยให้เพียงพอที่จะมีเงินกำไรพอที่จะทำให้อินเทอร์เน็ตคอมพานีของคุณเนี่ยรอดได้หมายความว่ายังไงอันนี้ฟังก็ดูเหมือนเอ๊ะเป็น common sense ป่ะเนี่ยไม่ต้องสอนก็ได้มั้งแต่จริงๆแล้วเนี่ยมี point ก็คือว่าอินเทอร์เน็ตคอมพานีสมัยนี้เนี่ยบริษัทอินเทอร์เน็ตวิธีการที่จะล่อให้ลูกค้าเข้ามาซื้อได้เขาจะให้ของฟรีก่อนเดี๋ยวนี้ของฟรีดีๆทำไปหมดเลยนะคุณเห็นแอปดีๆในอินเทอร์เน็ตฟรีหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้มาตรฐานมันสูงมากถึงของฟรีที่ลูกค้าจะได้นะลูกค้าเหมือนกับว่าถูกทำให้เสียคนนิดหน่อยคือสปอยล์นิดหน่อยก็คือว่าโอ้ยอันนี้ฉันได้ฟรีหมดนี้ฉันก็ได้ฟรีเรื่องอะไรฟรีทำไมฉันต้องจ่ายตังค์เพื่อจะได้อันนี้แล้วอินเทอร์เน็ตคอมพานีส่วนใหญ่ในปี2ปีแรกเนี่ยจะต้องให้ข้อมูลต่างๆฟรีหรือว่าถ้าพูดถึงแอปนะครับพูดถึงคนทำแอปหรือว่าอะไรบางอย่างเนี่ยจะต้องให้ข้อมูลฟรีบ้างให้อะไรฟรีๆให้ของแถมฟรีให้อะไรฟรีเนี่ยตอนแรกเขาจะยอมถือว่าเป็นการลงทุนนะครับอินเทอร์เน็ตคอมพานีเหล่านี้แต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าธุรกิจอินเทอร์เน็ตหลายอันที่จะรอดได้บางอันก็เจ๊งเยอะเหมือนกันนะครับสูบเงินของนักลงทุนไปเยอะนะครับแล้วก็เจ๊งแต่ว่าอินเทอร์เน็ตคอมพานีที่จะรอดได้ก็คือว่าในที่สุดหลังจากที่แจกของฟรีไปเรียบร้อยเนี่ยเขาจะต้องขายโปรดักต์หรือเซอร์วิสให้ได้ที่มีราคามีกำไรและในเรื่องของอินเทอร์เน็ตคอมพานีเนี่ยเดี๋ยวผมขอแนะน
ำเลยขอเชียร์เลยเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่คุณสามารถ leverage ได้เยอะเป็นอะไรที่คุณใช้พลังทวีได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณสร้างระบบเป็นเนี่ยถ้าคุณสร้างระบบให้เทคโนโลยีมันสามารถรันด้วยตัวของมันเองได้คุณไม่ต้องมีพนักงานเยอะนี่คือประเด็นเลยคือคนส่วนใหญ่เนี่ยรวมทั้งผมเนี่ยไม่อยากจะมีพนักงานในบริษัทเยอะเพราะไม่ค่อยชอบมา manage คนไม่ค่อยชอบมาบริหารคนแล้วก็อะไรที่มีพนักงานเยอะเนี่ยจะปวดหัวเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทำให้บริษัทใหญ่โตได้เนี่ยโดยไม่ต้องมีพนักงานเยอะเนี่ยมีวิธีเดียวคือคุณต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยและอินเทอร์เน็ตคอมพานีเนี่ยเป็นอะไรที่มีเสน่ห์มากสำหรับคนอย่างผมคือคนที่ไม่ค่อยชอบ manage อะไรคนที่อยากจะให้มันระบบมันวิ่งของมันเองแล้วเป็นระบบที่ผลิตเงินให้ตัวคุณเช้าเย็น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 เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ภาษาฝรั่งเรียกคำว่าสเกลนะครับอินเทอร์เน็ตคอมพานีคุณสามารถสเกลได้สเกลคือทำให้สเกลมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นได้มากขึ้นได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องขึ้นคนฉะนั้นเนี่ยผมเป็นอะไรที่ผมเชียร์ให้ลูกศิษย์เห็นตลอดเวลาลูกศิษย์ในสัมมนานะครับว่าถ้าคุณยังไม่คิดเรื่องอินเทอร์เน็ตวันนี้คุณต้องคิดแล้วเพราะว่ามันเป็นหนทางของอนาคตและมันเป็นหนทางที่คุณจะทำให้ make money to work for you สั่งเงินให้ทำงานได้คือง่ายคือลงทุนไปกับมันครั้งนึงแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องมาเหนื่อยกับมันเสมอไม่ต้องไปนั่งทำงานเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะได้เงินมากขึ้นไม่เหมือนกับว่าสมมติธุรกิจอาหารใช่ไหมผมเปรียบเทียบธุรกิจร้านอาหารถ้าคุณจะเปิดสาขาที่สองอ่ะเหนื่อยขึ้นอีกต้องมาหาคนอีกต้องมาหาคุกอีกต้องมานั่ง manage ต้องมาหาคนที่รันร้านอาหารนั้นถ้าคุณไม่อยากจะรันเองคุณก็ต้องมาหาคนที่รันนั้น completely แต่ยังไงคุณก็ต้องมาดูแลมันอีกนอกจากจะเป็น franchise ใช่ไหมครับถ้าเกิดมันไม่เป็น franchise คุณก็ต้องถ้าเกิดจะมีสาขาที่สามจะสเกลใหญ่ขึ้นคุณก็ต้องเหนื่อยเพิ่มอีกเพราะฉะนั้นเนี่ย internet business ไม่เป็นอย่างนั้นเลย internet business คือคุณอาจจะมีระบบที่ดีแล้วก็สามารถที่จะmaintain คุณแค่มา maintain หรือมาบำรุงรักษามันนิดๆหน่อยๆนะครับอันนี้แหละเป็น essence หรือเป็นหัวใจของคำว่าสั่งเงินให้ทำงานคือเรากำลังหา passive income กัน passive income เงินที่ไหลมาเทมาจากคุณทำงานเพียงครั้งเดียวแต่ passive income ก็ยังมีหลาย level นะครับมีหลายระดับบางอย่างคุณต้องมา maintain มัน 10% ต้องมีบ้างไม่ใช่ passive income 100% แบบ 100% คือแบบว่าคุณไม่ต้องมายุ่งกับมันเลยมันไหลเข้ามาตลอดไม่เหือดแห้งเลยไอ้สายทายนั้นนี่ไม่มีทางเหือดแห้งเลยซึ่งส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะครับคือถ้าเกิดคุณไม่มา maintain มันเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงรายได้ที่มันต่อเดือนมันก็จะลดลงไม่ว่าจะเป็นnetwork marketing ไม่ว่าจะเป็นอสังหาหรือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยคุณจะต้องมาเมนเทนมันนิดหน่อยแต่ว่ามันจะไม่เหนื่อยมากนะครับมันจะไม่เหมือนกับว่าคุณต้องไปทำงาน 100% เพื่อจะได้เงินขึ้นมาใหม่อีกก้อนนึงซึ่งคนส่วนใหญ่จะเคยชินกับแบบนี้ก็คือต้องไปทำงานเพิ่มขึ้นเพื่อจะได้เงินต่อมาเพราะฉะนั้นตัวเองก็ถึงเกษียณไม่ได้ทันทีครับเพราะฉะนั้นเราจะมาโฟกัสอยู่ที่ passive income แต่ให้เข้าใจไว้ก่อนว่า passive income มีหลายระดับบางอย่างต้อง maintain เยอะต้องบำรุงรักษาเยอะบางอย่างไม่ค่อยต้องบำรุงรักษาแต่ก็มีบ้างนะครับแต่ internet business เนี่ยเป็นอะไรที่คุณสเกลได้เยอะได้ใหญ่ขึ้นเลยใหญ่ขึ้นตลอดแต่ว่าบำรุงรักษาน้อยนี่เป็นเหตุผลที่ผมเชียร์เรื่องนี้นะครับอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะฝากไว้นะครับแล้วมีคนถามผมเยอะว่าแล้วก็เป็นคำบ่นอันใหญ่มากเลยก็คืออยากจะมีธุรกิจแต่ไม่มีเงินทุนทำไงดีผมจะให้คำตอบเหมือนกับคนที่ชอบบ่นเหมือนกันนะว่าเนี่ยฉันเกิดมาในครอบครัวยากจนเนี่ยทำไงดีผมเองก็เกิดมาในครอบครัวที่ยากจนนะครับคุณพ่อผมไม่ได้มีมรดกอะไรมาเริ่มต้นธุรกิจจากเศรษฐีเหมือนใบแต่ก่อนบ้านผมอยู่แถวหัวลำโพงแบบบ้านแบบแทบจะเป็นสลัมเลยด้วยซ้ำแบบเก่าสุดๆครอบครัวเจ็ดคนนอนก็เป็นห้องนอนเดียวกันมีอยู่แค่ชั้นเดียวของห้องแถวนั้นประเด็นก็คือว่าบางทีเนี่ยมีเงินเริ่มต้นเยอะๆเนี่ยเป็นคำสาปด้วยซ้ำผมจะบอกเลยว่ามันเป็นคำสาปการมีเงินลงทุนในธุรกิจเยอะๆก็เป็นคำสาปการมีเกิดขึ้นมามีเงินล้นฟ้าคาบช้อนเงินช้อนทองมาก็เป็นคำสาปเพราะอะไรผมถึงบอกอย่างนั้นเพราะว่าคุณจะไม่มีทางเรียนรู้การทำเงินจากบัตรเด็กการทำเงินจากไม่มีอะไรคุณจะไม่มีทางเรียนรู้ว่าการทำเงินจากไอเดียตัวเองคุณจะไม่บังคับตัวเองให้มีไอเดียคุณแล้วคุณจะไม่เป็นคนที่ resourceful หรือพยายามที่จะหาทรัพยากรเองคือผมจะบอกในโลกนี้นะเป็นโลกของ abundance โลกของความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์แต่คนที่รู้จักเท่านั้นอ่ะคนที่มีไอเดียสามารถที่ว่าคือคนเนี่ยเวลาคุณเริ่มจากศูนย์ใช่ไหมคุณจะรู้ตัวว่าคุณเริ่มจากศูนย์คุณจะต้องหาวิธีสร้างมูลค่าจากไอเดียของคุณคุณจะต้องหาวิธีมันจนได้ไอคนที่หาวิธีเก่งนี่แหละหาทรัพยากรเก่งนี่แหละคือคนที่มีอนาคตแต่คนที่เกิดขึ้นมามีทุกอย่างเนี่ยแล้วไม่เคยถูกสอนให้สร้างเพิ่มขึ้นจากทรัพยากรที่มีอยู่แล้วเนี่ย
มันเหมือนกับเป็นคำสาปเลยหรือว่าการลงทุนอะไรก็ตามที่แบบโอ้โหคุณพ่อโยนเงินมาให้30ล้านเอาไปลงทุนไปส่วนใหญ่เจ๊งนะครับคนส่วนใหญ่มันไม่รู้วิธีการ manage เนี่ยไม่รู้บริหารไม่เป็น control ไม่เป็นนี่เป็นเหตุผลเลยตอนที่ผมเริ่มธุรกิจของตัวเองเนี่ยในครั้งแรกเลยเนี่ยผมเริ่มจากเล็กมากๆเลยผมไม่มีอีโก้ที่จะมาบอกว่าโอ้ยเนี่ยเห็นไหมเป็นคลังเตอร์ระดับโลกจะต้องมีออฟฟิศใหญ่จะต้องแบบว่าให้คนมาแล้วแบบต้องมีอยู่กลางสีลมทั้งชั้นอะไรแบบนี้แต่ว่ามีเพื่อนผมคนนึงนะแต่ตอนนี้ไม่ใช่เพื่อนละสมัยก่อนเป็นเพื่อนคือเขามาออฟฟิศผมเนี่ยตอนแรกเขาก็เหมือนกับพูดในทางว่านี่เหรอวะออฟฟิศคอนดักเตอร์ระดับโลกทำไมเล็กจังซึ่งผมไม่แคร์เลยนะครับผมไม่แคร์เพราะผมต้องการคอนโทรลสิ่งเล็กๆก่อนเพราะเป็นเรื่องใหม่ที่ผมทำเนี่ยอย่างเรื่องออเคสตราเนี่ยผมคุมวงใหญ่แค่ไหนคนเป็นพันคนผมก็คุมมาแล้วทำได้ด้วยในเวทีใหญ่แค่ไหนผมคุมได้เพราะผมรู้ว่าผมทำมาตลอดชีวิตแต่ในเรื่องธุรกิจตอนนั้นผมเริ่มใหม่ผมไม่อยากใช้เงินเยอะผมต้องการพิสูจน์ตัวเองว่าจากเงินน้อยๆเนี่ยผมสามารถควบคุมมันได้ผมสามารถควบคุมมันได้แล้วทำให้มันงอกเงยได้จากไอ้สิ่งเล็กๆพอผมรู้วิธีการควบคุมสิ่งเล็กควบคุมสิ่งเล็กผมจะรู้วิธีการควบคุมสิ่งใหญ่แต่เพื่อนผมคนนี้หรือเพื่อน ex friend นะครับ ex friend คือเพื่อนที่เคยเป็นเพื่อนคนนี้เขาบอกว่าเอ้ยทำไมคอนดักเตอร์ระดับโลกทำไมออฟฟิศเล็กขนาดนี้วะอะไรเงี้ยคนนี้คือพ่อเงินมา30ล้านเขาเอาไปเลยลงทุนในกลางสีลมทั้งชั้นชั้นบนสุดเขาบอกต้องแบบนี้เท่านั้นแต่จริงๆเขา manage อะไรไม่ได้เลยนะครับธุรกิจเละเงินไหลออกตลอดเวลาเงิน30ล้านนี่เป็นศูนย์ภายในเวลาไม่กี่ปีนะครับไม่ถึง2ปีเงินไหลออกตลอดเวลาแล้วก็จ้างลูกจ้างแบบไม่มี effective ไม่มีประสิทธิผลเลยทุกคนทำตัวแบบยุ่งไปหมดเลยทั้งวันทั้งคืนแต่ไม่รู้จะทำอะไรสั่งใครไม่ได้สักคนนึงไม่มีทำงานอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันเลยแล้วก็ในที่สุดบริษัทนั้นก็ต้องเจ๊งนะครับเงิน30ล้านก็หายไปคุณพ่อคุณแม่ก็มาปรึกษาเพื่อนๆของคนคนนั้นแล้วบอกว่าจะทำไงดีเงินตั้ง30ล้านบางทีมีติดหนี้ด้วยแล้วก็จะทำไงที่จะใช้หนี้ยังไงดีแล้วทำไงที่ให้ลูกชายคนนี้มันเลิกธุรกิจได้แล้วเพราะว่าเขาทำเงินที่บ้านหายสับสูญไป30ล้านประเด็นก็คือว่าการมีเงินเยอะๆไม่ใช่ข้อดีเสมอไปในการเริ่มการลงทุนนะครับการมีเงินเยอะๆเนี่ยอาจจะเป็นคำสาปให้กับคุณคุณจะต้องเรียนรู้วิธีการ control your expenses ควบคุมค่าใช้จ่ายของคุณเองตาของคุณเนี่ยจะต้องเก่งเรื่องนี้ตาของคุณจะต้องควบคุมค่าใช้จ่ายของคุณเองแล้วก็ต้องทำให้ everything count หมายความว่า everything count หมายความว่าอะไรทุกสิ่งที่คุณ spendใช้จ่ายไปมันจะต้องให้ผลตอบแทนกลับคืนมาบางอย่างมากกว่าที่ใช้จ่ายไปนะครับคุณจะต้องคุมเรื่องนี้ทันทีเลยเพราะว่าเมื่อไหร่ที่สมมติว่า advertising budget หรือว่าการงบการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์หรือต่างๆเนี่ยคุณมีงบอยู่ประมาณ1 let's say 20,000มันจะต้องนำเงินกลับมาให้คุณเนี่ยเกินกว่า 20,000 ไม่งั้นคุณขาดทุนหรือว่าคุณจ้างใครบางคนคนนั้นเนี่ยจะต้อง produce ให้คุณในมากกว่า 20,000 สมมุติเงินเดือนเขา 20,000 เขาจะต้องทำงานให้คุณเนี่ยแล้วมีผลงานออกมาเนี่ยหรือว่าประหยัดเวลาของคุณได้มีมูลค่ามากกว่า 20,000 อย่างน้อยต้อง 30,000 อย่างน้อย 40,000 ถึงจะเรียกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าถูกไหมครับไม่งั้นเนี่ยถ้าทุกเงินที่คุณ spend ไปคือเงินที่หายเข้าไปหลุมดำหมดเนี่ยธุรกิจคุณอยู่ไม่รอดไม่มีใครอยู่รอดได้นะครับฉะนั้นอีกแง่นึงก็คือคนที่ชอบบ่นว่าครอบครัวไม่มีเงินเกิดมาไม่มีเงินแล้วจริงๆผมว่าเป็นเรื่องดีคุณควรจะนับว่าเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำเพราะว่าอะไรเพราะมันจะเทรนคุณมันจะเทรนคุณให้ใช้สมองมากขึ้นมันจะเทรนคุณให้ใช้ไอเดียมากขึ้นมันจะเทรนคุณเนี่ยให้เก่งมากขึ้นดีกว่าคนที่ข้ามเงินช้อนทองอะไรมาตั้งแต่เด็กมันไม่ได้การันตีนะครับว่าเขาเนี่ยจะประสบความสำเร็จในชีวิตบางทีเนี่ยการที่พ่อแม่เอาเงินมาคบประงมให้ลูกไปใช้โดยไม่คิดเนี่ยมันเป็นการทำลายลูกด้วยเพราะคุณกำลังลูกปล้นอะไรปล้นไอ้ความพึงพอใจในตัวเขาเนี่ยความพึงพอใจที่ได้มาจากการทำงานได้มาจากการสร้างมูลค่าเนี่ยเขาไม่ได้รับไม่เคยประสบไม่มีประสบการณ์แบบนั้นเลยถ้าสมมติใครให้ผมเงินมาผมฟรีๆเนี่ยผมจะไม่มีโอกาสไม่เคยได้รับการพึงพอใจความสนุกใจความสะใจของการที่ว่าเฮ้ยเราหาเงินเองได้ว่ะเราสร้างเงินเองได้เรามีไอเดียแล้วเราไปสร้างเป็นธุรกิจที่สำเร็จได้เนี่ยมันโคตรจะภูมิใจเลยเรื่องนั้นเนี่ยมันเจ๋งพอๆกับเงินที่ได้นะแต่การที่ให้เงินไปฟรีๆเนี่ยมันทำให้คนเสียคนในอเมริกาเนี่ยมีเยอะมากนะครับตอนนี้คนที่ได้เงินฟรีๆจากรัฐบาลเนี่ยนี่เป็นเหตุผลที่รัฐบาลนี้เจ๋งนะรัฐบาลอเมริกานี่เจ๋งรู้จะเจ๋งยังไงนะครับเพราะว่าเอาเงินไปให้พวกคนที่ไม่มีงานทำทั้งหลายแหล่เนี่ยถือไอโฟนกันร่อนเลยถือไอโฟนถืออะไรมีเงินเยอะถ้าเขาไปทำงานเนี่ยเขาได้เงินน้อยกว่าอีกที่จะรับเงินจากรัฐบาลเรื่องอะไรไปทำงานแล้วคนพวกนั้นเนี่ยกลายเป็นว่ามี low self esteem คือพอคนไม่ทำงานเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่มีความภูมิใจในตัวเองไม่มีความสุขแล้วก็กลายไปว่าไปด่าว่าคนที่ทำงานด้วยซ้ำนี่เป็นเหตุผลเลยว่าเด็กเสียคนเพราะอะไรเด็กเสียคนเพราะว่าพ่อแม่ให้เงินฟรีๆไปเพราะเขาไม่เคย experience ไม่เคยประสบ
การที่จะหาเงินมาใช้เองสร้างเงินจากnothingเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่เกิดมามีเงินน้อยอะไรเงี้ยถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะคุณไม่ถูกสปอยไม่ถูกทำให้เสียคนคุณมีโอกาสมากกว่าคนที่จะได้ใช้พลังในตัวคุณมาเทรนตัวคุณให้ใช้ไอเดียมากขึ้นให้ใช้สมองมากขึ้นให้ค้นคว้าหาความรู้มากขึ้นของพวกนี้เป็นสิ่งที่ทำนำความพึงพอใจมาให้มากกว่านะครับการที่เราเรียนรู้ทุกวันการที่เราแบบเก่งขึ้นทุกวันการที่เราได้ใช้ทรัพยากรในหัวของเราทุกวันเก่งขึ้นทุกวันเนี่ยสิ่งนี้นำความพึงพอใจมามากกว่าเงินอีกแล้วสิ่งนี้เนี่ยซื้อด้วยเงินไม่ได้พ่อแม่ให้เงินมาก็ช่วยไม่ได้คุณต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองคุณต้องเป็นคนที่ขวนขวายด้วยตัวเองและอย่างที่ผมเคยสอนไปจงเป็นคนที่มี resourceful เป็นคนที่หาทรัพยากรเองได้เรียกว่าคนที่หาทรัพยากรเองได้คุณไม่ต้องสนว่า resources หรือว่าทรัพยากรที่มีอยู่เดิมมันมีเท่าไหร่ไม่สนใจไม่ต้องมาบ่นแต่ว่าคุณเป็นมีบุคลิกของคน resourceful คนที่หาทรัพยากรเองได้หมดทุกสถานการณ์ไม่มีเส้นก็หาเส้นไม่มี connection ก็หา connection ไม่มีเงินทุนก็หามันซะสรุปแล้วนะครับอย่าลืมว่ามูลค่าที่เยอะที่สุดในปัตตภีอยู่ในตัวคุณในทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่ในตัวคุณอย่าไปฟังใครที่บอกว่าต้องมีเงินต่อเงินต้องมีอะไรไม่ต้องไปฟังทั้งนั้นมูลค่าทองทั้งหมดอยู่ในตัวคุณนะครับคุณสามารถสร้างจากสมองของคุณเนี่ยสร้างเงิน100ล้านพันล้านก็ได้ทั้งหมดเนี่ยสร้างจากภายในทุกอย่างเนี่ยสร้างขึ้นมาจากการเปลี่ยนภายในของคุณถ้าคุณเปลี่ยนภายในของคุณเนี่ยโลกของภายนอกของคุณเปลี่ยนตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย everything 90% 95% is inner gameเป็นการเล่นเกมภายในพอคุณเปลี่ยนภายในปุ๊บเนี่ยวิธีการของคุณก็จะเปลี่ยนแอคชั่นของคุณก็จะเปลี่ยนไอคนที่ว่าพอเขามีความเชื่อว่าเขาจะหาเงินทุนได้ปั๊บเนี่ยแอคชั่นคนละแบบแอคชั่นเขาก็จะไปมีขวนขวายละเขาก็จะเริ่มรู้แล้วว่าไปหาที่ไหนเริ่มที่จะมองหาไอเดียเริ่มที่จะมองว่าไอคนที่มันให้ได้เงินทุนนี้มันเขาไปเอาจากไหน